นาสังคมศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์อำนาจอยู่สุขนะคะและกล่าวสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ทุกท่านนะคะดิฉันมลิวรรณเสนาวงศ์จากภาควิชาสตรีศึกษาคณะสังคมศาสตร์ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรในงานเสวนาในครั้งนี้ในช่วงแรกนะคะสำหรับงานเสวนาในครั้งนี้ในหัวข้อเรื่องความไม่รู้เรื่องพุทธบริษัท4ในสังคมไทยเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพุทธสาวิกาและภาควิชาสตรีศึกษาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพุทธบริษัท4ในพุทธศาสนานะคะซึ่งหมายถึงภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาให้กับผู้คนในสังคมได้เข้าใจนะคะแล้วก็การเสวนาในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่จะได้สร้างความตระหนักรู้ถึงการดำรงอยู่นะคะของภิกษุณีบริษัทและบทบาทของภิกษุณีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังคมไทยด้วยนะคะค่ะในการจัดงานในครั้งนี้นะคะมูลนิธิพุทธสาวิกาก็มีความตั้งใจที่จะจัดเวทีสัญจรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นเรื่องพุทธบริษัท4ในสังคมไทยในทั่วทุกภาคในประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้จัดมาแล้ว2ครั้งที่ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ภาคกลางจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะสำหรับเราชาวภาคเหนือนะคะแล้วก็โดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ที่จะได้เข้าร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ค่ะในลำดับต่อไปนะคะก็ถึงเวลาสมควรแล้วที่จะ เริ่มพิธีในวันนี้นะคะอันดับแรกค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์อำนาจอยู่สุขประธานของการจัดงานในวันนี้นะคะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่ต้องหมู่บูชากราบเรียนเชิญค่ะและลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีในวันนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.อริยาเสวนตามจากภาควิชาสตรีศึกษานะคะเพื่อกล่าวรายงานต่อท่านประธานค่ะขอเรียนเชิญค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเรียนรองศาสตราจารย์นายแพทย์อำนาจอยู่สุขรองอธิการบดีฝ่ายบริการพัฒนาสังคมศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษประธานพิธีเปิดงานเสวนาเรื่องความไม่รู้เรื่องพุทธบริษัท4ในสังคมไทยที่เคารพดิฉันได้ขอรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการเสวนาเรื่องความไม่รู้เรื่องพุทธบริษัท4ในสังคมไทยดังนี้นะคะพระพุทธศาสนาตั้งมั่นอยู่ได้ก็ด้วยการดำรงอยู่ของพุทธบริษัททั้ง4อันประกอบด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าดูกรอานนท์ถ้าตราบใดพุทธบริษัท4ยังมีอยู่พุทธศาสนาของเราตถาคตจะไม่รู้จักคำว่าเสื่อมฉะนั้นพุทธบริษัท4จึงเป็นโครงสร้างหลักของพุทธศาสนาที่สำคัญมากถ้าภิกษุภิกษุณีหมดไปอุบาสกอุบาสิกาหมดศรัทธาไปพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็จะเสื่อมสิ้นไปประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรชาวพุทธสูงที่สุดในโลกแต่น่าเสียดายที่พุทธบริษัท4ยังไม่ครบ
กล่าวคือภิกษุณีสงฆ์ยังอยู่ในขั้นตอนเพียงการรื้อฟื้นนอกจากการคงอยู่ครบของพุทธบริษัททั้ง4แล้วการที่พระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่และสืบทอดต่อไปได้นั้นพุทธบริษัทจำเป็นต้องรู้หน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องด้วยด้วยเหตุนี้องค์กรร่วมจัดงานเสวนาอันได้แก่ภาควิชาสตรีศึกษาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมูลนิธิพุทธสาวิกาจึงดำริที่จะจัดงานเสวนาเรื่องความไม่รู้เรื่องพุทธบริษัท4ในสังคมไทยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพุทธบริษัททั้ง4ให้แก่พระภิกษุพระภิกษุณีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปสร้างความตื่นตัวในการรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในหน้าที่ของพุทธบริษัท4ที่มีต่อการรักษาพระศาสนาให้มั่นคงและสืบทอดต่อไปอันจะนำไปสู่การร่วมกันพัฒนาสังคมพุทธและสังคมไทยที่มีเอกภาพและคุณภาพต่อไปในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดงานเสวนาเรื่องความไม่รู้เรื่องพุทธบริษัท4ในสังคมไทยขอกราบเรียนเชิญค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าจากผู้มีเกียรติและก็ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านครับด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยภาควิชาสตรีศึกษาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมกับมูลนิธิพุทธสาวิกาได้จัดเสวนาในเรื่องความในวงเล็บไม่รู้เรื่องพุทธบริษัท4ในสังคมไทยขึ้นในวันนี้นะครับครั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้ให้ทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งประชาชนทั่วไปนิสิตนักศึกษาและก็เยาวชนได้มีความรู้ในเรื่องของบริษัท4ให้มากขึ้นก็คือเรื่องของภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้เน้นย้ำให้บุคลากรและก็นักศึกษาได้นำหลักธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในเรื่องของการทำงานก็ในเรื่องของการศึกษาอย่างสม่ำเสมอเราได้มีการจัดบรรพชาทุกปีนะครับแล้วก็มีการบวชในถึงมัคคารินีทุกปีมีการตักบาตรทำบุญใหญ่ในทุกวันพระสำคัญแล้วก็มีการให้นักศึกษาได้ตักบาตรในทุกวันพุธของสัปดาห์กิจกรรมทางศาสนาอื่นก็ได้ให้ปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องบริษัท4อันนี้ก็เป็นครั้งแรกจริงๆเป็นโอกาสสำคัญของชาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ชาวมาเชียงใหม่ที่จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่พุทธศาสนาเข้ามากว่า700ปีแล้วก็มีวัดที่สำคัญครูบาที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากมายวันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่จะได้มีโอกาสได้รับฟังจากผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของบริษัท4ที่จะให้ความรู้กับเราอย่างแท้จริงเพื่อที่จะได้ช่วยกันในการที่จะทำให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองบุคลากรประชาชนนักศึกษาเยาวชนได้นำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันมาใช้ในการทำงานและการเรียนการสอนโดยผ่านทั้งทางภิกษุแล้วก็ภิกษุณีรวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาที่จะเป็นผู้สืบทอดความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมะต่อไปวันนี้ต้องขอขอบคุณทางภาควิชาสติศึกษาคณะสังคมศาสตร์แล้วก็มูลนิธิพระสาวิกาเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขออารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้เป็นบันดาลให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จทุกประการขอเปิดการสัมมนาณบัดนี้ขอบพระคุณครับ
ในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบของที่ระลึกให้แด่ท่านประธานในพิธีนะคะขอเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีรับมอบของที่ระลึกจากพระอาจารย์ธรรมนันทานะคะแล้วก็ขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ธรรมนันทาค่ะกราบนิมนต์ค่ะก่อนที่จะเริ่มต้นการเสวนานะคะทางมูลนิธิพุทธสาวิกานะคะก็มีวีดิทัศน์สั้นๆนะคะเกี่ยวกับประมวลภาพการทำงานของภิกษุณีนะคะในสังคมไทยแล้วก็ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะซึ่งวีดิทัศน์ชุดนี้นะคะมีชื่อว่าภิกษุณีใต้ร่มกาสาวพักนะคะทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่มหาเถรสมาคมนะคะมีประกาศให้การบวชพระภิกษุณีที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี2557เป็นโมฆะนะคะก็เลยต้องการที่จะนำเสนอประมวลภาพผลงานของภิกษุณีเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจในประเด็นนี้นะคะขอเชิญชมค่ะฟ้าคลื่นคงคงคาวเดือนรับยามแห่งมืดมนดาวสุภายังส่องแสงเบื้องบนดวงหัวใจลุกคนหูไม่ไหวI'm not afraid to die.
้นะคะก็จะถึงเวลาของการเริ่มต้นการเสวนาในหัวข้อเรื่องความไม่รู้เรื่องพุทธบริษัท4ในสังคมไทยนะคะลำดับต่อไปดิฉันจะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สมฤทธิ์ฤาชัยนะคะมาเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาต่อไปท่านอาจารย์สมฤทธิ์ฤาชัยนะคะเป็นนักวิชาการอิสระด้านอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ที่สำคัญท่านยังเป็นพิธีกรรายการธรรมะในใจทางไทยทีวี4ช่อง3ด้วยนะคะขอเรียนเชิญค่ะนมัสการพระคุณเจ้าครับท่านภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาครบหมดเลยนะฮะในวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังในเรื่องในวันนี้นะครับที่ผมหอบบรุงพลังมานี่ไม่ใช่อะไรหรอกครับผมหอบพระไตรปิฎกเพราะเวลามาพูดเรื่องพุทธศาสนาเนี่ย เวลาขี้เกียจเถียงนะฮะเปิดพระไตรปิฎกแล้วก็บอกหยุดก่อนเดี๋ยวก่อนอยู่หน้านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ต้องเอามาขู่ไว้ก่อนเหมือนฝรั่งเวลาขึ้นศาลมันจะต้องมีไบเบิลใช่ไหมผมก็ต้องพกพระไตรปิฎกผมนี่ไอเดียนี้ผมได้มาจากพระที่อินเดียคือไปอินเดียเนี่ยนะผมก็ไปเถียงกับพระนะครับผมชอบเถียงกับพระพระก็บอกโน่นนี่นั่นพระท่านอ่ะอีกวันหนึ่งมาเจอผมนะท่านจะกั้นพระไตรปิฎกมาเลยนะกั้นมาแล้วก็พอถึงเจอหน้าผมโยมอาจารย์เมื่อวานที่อาจารย์พูดเนี่ยนะมันอยู่ในหน้านี้เรื่องนี้ถ้าท่านก็ง้างเข้าใจปิดกเป็นเล่มๆเถียงกับผมเลยนะพอเถียงเสร็จผมบอกว่าใช่แต่ว่ามันตีความอะไรเงี้ยนะผมก็เถียงกันต่อสนุกดีได้ความรู้ดีนะอันนี้ทิ้งไว้ก่อนเอาไว้ขู่ท่านนะฮะหลายท่านคงได้หนังสือแจกไปแล้วนะครับมีบททุกท่านได้รับแล้วนะครับนะฮะอันหนังสือที่ได้เป็นของที่ระลึกจากงานนี้นะฮะเป็นงานเขียนของพระครูท่านสุธรรมนาถและของผมนะครับอยู่ในนี้นะฮะเพื่อแจกไว้นะครับเอาละครับอันนั้นก็เป็นแนะนำนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ท่านคงได้เห็นวินิทัศน์แนะนำเรื่องภิกษุณีในบ้านเมืองเรานะครับก่อนที่ผมจะนำเข้าไปสู่การเสวนาในวันนี้เดี๋ยวผมขอกราบเรียนเชิญอีก3ท่านนะฮะซึ่งจะมาร่วมเสวนาด้วยกับเรานะครับท่านแรกท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดปลักไม้ลายนะฮะเจ้าคณะตำบลทุ่งขวางเป็นพระภิกษุไทยนะฮะที่เข้าไปร่วมในพิธีอุปสมบทนะครับภิกษุณีเถรวาทนานาชาติเมื่อปี1998 2541นะฮะก็เป็นพระภิกษุไทยภิกษุเถรวาทจากฝ่ายไทยที่มีส่วนร่วมและก็สนับสนุนนะการมีภิกษุณีในสังคมไทยนะครับขอกราบนิมนต์นะครับพระครูสุธรรมนาถนะครับขอกราบนิมนต์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตผู้จัดรายงานนิดนึงนะฮะคืออย่างนี้เวทีเนี่ยมันจะเหมือนผมกับข้างโน้นมันมองกันมันไม่เห็นนะฮะหลวงพ่อเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะหลวงพ่อครับนิมนต์ครับขออนุญาตนิดนึงนะฮะเพราะเมื่อกี้ผมนั่งตรงนี้จะไม่เห็นทางนี้นะฮะเพราะว่าอยากจะให้อย่างนี้ฮะนะฮะเปิดหน้านิดนึงนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะเชิญผมมาในพิธีกรก็ได้รายงานก็ได้ฮะไม่ต้องห่วงเนี่ยทางนี้จะได้เห็นพอได้เห็นนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะพอเห็นนะเมื่อกี้มันจะดูนี่ไปนะฮะอีกท่านหนึ่งนะครับท่านก็ได้ดูวีดีทัศน์ไปแล้วหลายท่านคงได้คุณหน้าท่านนะฮะเพราะว่าออกสื่อบ่อยแล้วก็เป็นนักอดีตเป็นนักวิชาการนะครับสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะผมรู้จักอาจารย์ท่านตอนนั้นเป็นอาจารย์นะฮะและอ่านงานของท่านนะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ได้เข้าไปบวชก็ถือว่าเป็นภิกษุณีเถรวาทของไทยรูปแรกนะครับปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดทรงธรรมกัลยาณีกราบนิมนต์ภิกษุณีธรรมนันทาครับหรืออดีตท่านดร.จัสมาศ กบิลสิงห์นะครับแล้วก็ขึ้นมาเลยนะอาจารย์กาญจนาขึ้นมาเลยนะฮะอีกท่านหนึ่งนะฮะเป็นฝ่ายอุบาสิกานะดร.กาญจนาสุทธิคุณอาจารย์กาญจนานั้นน่าสนใจมากประวัติน่าสนใจนะอาจารย์จบปริญญาเอกด้านพืชสวนนะฮะแล้วก็มาสนใจพุทธศาสนานะครับ
ปรากฏว่าทุกวันนี้ก็ไม่ก็ยังเป็นพืชสวนอยู่นะแกปลูกผักเล็กแปลงเล็กๆอยู่ที่วัดทรงธรรมนะฮะเอาไปเลี้ยงภิกษุณีในวัดนะฮะเป็นพืชปลอดสารพิษนะผมก็ยังไม่ได้ไปทานนะไปวัดทรงธรรมว่าวันหลังจะไปกินผักของอาจารย์หน่อยนะฮะท่านก็เป็นประธานมูลนิธิพุทธสาวิกานะฮะแล้วก็ช่วยเหลืองานวัดงานหลวงแม่นะฮะอันนี้ก็เป็นสัก4ท่านในส่วนตัวของผมนะครับผมมีประสบการณ์สั้นๆก่อนจะกราบนิมนต์พระท่านได้พูดก็คืออย่างนี้ฮะด้วยความที่ผมสนใจเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็อ๋อแหละเดี๋ยวให้หลวงแม่ขยับนิดนึงโดนหน้าหลวงแม่อย่างนี้ก็ได้ครับหลวงแม่ครับได้ฮะหลวงแม่นั่งตรงนี้ได้นะตรงนี้ได้ได้ตรงนี้ได้ฮะโอเคครับนะขอบคุณครับผมจัดอย่างนี้เพราะว่าทางนี้จะได้เห็นหน้าหลวงแม่ถ้าไม่งั้นก็จะได้เห็นแต่ข้างๆนะครับคือเมื่อปีที่ผมไปร่วมประชุมพุทธศาสนาเพื่อสังคมซึ่งอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์เนี่ยจัดที่อินเดียนะฮะแล้วผมก็ไปเจอสตรีท่านหนึ่งสาวสวยหน้าตาดีมีการศึกษาดีแล้วล่ะแล้วก็บวชเป็นสามเณรีครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านอยากบวชนะครับผมก็ประทับใจในวัดของท่านนะครับผมก็เชิญท่านไปเดินไปเที่ยวราชคฤห์อะไรซึ่งนั่งรถไปไม่ไกลจากพุทธคยานี่นะฮะแล้วก็คือหลังจากที่ได้คุยอะไรกับท่านหลายท่านแล้วเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าศรัทธาแรงกล้าของท่านที่ท่านต้องการที่จะบวชเป็นภิกษุณีสูงมากแต่ทุกอย่างที่ท่านยกมาอ้างก็คือว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ติดขัดอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นคือเป็นเหตุที่ทำให้ผมต้องมาอ่านพระไตรปิฎกเพื่อจะมาแก้ข้ออะไรต่างๆนานาซึ่งทั้งหมดอยู่ในงานเขียนที่ผมเขียนอยู่ในเล่มนี้นะครับเพื่อท่านจะเข้าใจว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาและเมตตาไม่ใช่เป็นศาสนาแห่งความเชื่อเพราะฉะนั้นเวลาเราจะตอบคำถามและจะแก้ปัญหาต้องใช้พุทธวิธีพุทธวิธีที่ดีที่สุดคือต้องศึกษานะครับถ้าเราใช้ปัญญาและเมตตาแก้เราก็จะคลี่คลายได้อันนั้นเป็นหัวเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมต้องมาสนใจเรื่องนี้นะครับเอาละครับในประเด็นของเรานะครับที่เราจะมาพูดกันวันนี้ก็เป็นบทบาทอันนี้นะฮะถ้าพูดถึงบทบาทของชาวพุทธแล้วนี่ครับท่านครับผมคิดว่าเรามีบทบาทสำคัญเนี่ยที่พระองค์เคยตรัสไว้ให้เราทำหน้าที่3อย่างด้วยกันข้อแรกเป็นเรื่องส่วนตัวเรานะปริยัติและปฏิบัติครับในแง่ของพระธรรมพระวินัยอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะฮะเราจะต้องศึกษาเรียนรู้และนำมาปฏิบัติต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเรานะอันนี้เป็นเรื่องของหน้าที่ของชาวพุทธข้อที่2เราต้องทำหน้าที่เผยแผ่หลังจากที่เราประจักษ์ในผลประโยชน์ของพุทธศาสนาเราก็ต้องเผยแผ่ข้อที่3เนี่ยครับปกป้องคุ้มครองนะฮะเมื่อมีข้อติฉินนินทาหน้าที่ที่ผมพยายามจะทำผมคิดว่าผมกำลังทำหน้าที่ข้อที่3นะฮะในกรณีของภิกษุณีสงฆ์ในเมืองไทยคือปกป้องคุ้มครองการตีความพุทธศาสนาที่ผิดการที่อะไรล่ะฮะบิดเบือนบางอย่างเนี่ยซึ่งแม้นแต่เวลาบอกปกป้องคุ้มครองเวลาพูดกับคนคนมักจะคิดว่าเป็นการปกป้องคนภายนอกไม่ครับคนภายในด้วยกันเนี่ยตีความผิดมองผิดนะเข้าใจผิดเราก็ปกป้องคุ้มครองด้วยกันอธิบายให้ถูกนะฮะอันนี้เป็นหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นในส่วนของอะไรนะพุทธบริษัททั้ง4นะครับซึ่งก็อยู่บนเวทีแล้วนะฮะผมจะขอเป็นตัวแทนของอุบาสกนะฮะอาจารย์กาญจนาอุบาสิกาหลวงพ่อภิกษุหลวงแม่ภิกษุณีนะฮะรับกราบนิมนต์หลวงพ่อก่อนเป็นรูปแรกนะฮะเรามีเวลาเนี่ยประมาณสักสองเกือบ2ชั่วโมงฮะสัก15นาทีก่อนนะครับกราบนิมนต์ครับเจริญพรท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสดีเรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับพุทธบริษัทซึ่งบางทีเราก็คิดว่าเราเป็นพุทธบริษัทแล้วเป็นแล้วก็ทำอย่างที่เราทำนี่แหละชื่อว่าใช่อะไรประมาณนี้ก็เราทำกันมาตั้งนานแล้วจะไม่ใช่ได้อย่างไรตกลงใช่เนี่ยมันคืออย่างไรแล้วไม่ใช่มันคืออย่างไรก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันถ้าเอาอย่างสูงสุดเลยจริงๆอย่างสูงสุดเลยเราพูดถึงบริษัทซึ่งต้องมีผลงานถ้าบริษัทไม่มีผลงานบริษัทก็เจ๊งใช่ไหมรู้สึกบริษัทเจ๊ง
ทีนี้ผลงานของพุทธบริษัทก็คือต้องได้ผลเขาเรียกมรรคผลต้องได้มรรคผลถ้าไม่ได้มรรคผลทรงอยู่แต่ภาพเฉยๆก็เหมือนพนักงานกินเงินเดือนเฉยๆไม่ทำงานก็เจ๊งเหมือนกันดังนั้นต้องให้ได้มรรคผลนี่เป็นข้อที่หนึ่งแต่ปัญหาคือตอนนี้พนักงานของเราเนี่ยมีพระภิกษุอยู่และภิกษุณีเริ่มมีแล้วแล้วก็มีอุปสมบทอยู่เยอะทีเดียวบริการก็เยอะแยะเลยเราทำอะไรกันบ้างทำมรรคผลให้ปรากฏหรืออย่างไรบ้างเนี่ยทีนี้ตอนนี้เรามรรคผลบางทีก็ไม่ค่อยทำเราคิดว่าเอาไว้นู่นแหละอีกสักหมื่นแสนชาติอย่างเงี้ยค่อยทำกันตรงโน้นปัญหาก็จะเกิดกับเราเราก็มาไม่ทำตรงโน้นมาหันทะเลาะกันเรื่องภิกขุณีจะมีหรือไม่มีดีอย่างเงี้ยมาทะเลาะกันตรงนี้มันก็เกิดปัญหาอีกเรามาดูว่าปัญหาเนี่ยเราจะแก้กันยังไงบ้างถ้าเป็นปัญหาคนมาแก้ไม่ได้เอามาข่มทำลายกันอะไรประมาณนั้นก็จะเป็นความดีในฐานะของพุทธบริษัทของเราเนี่ยพระควรทำอะไรอันแรกเลยพระควรทำอะไรข้อแรกเลยหน้าที่ส่วนตัวคือทำให้ปรากฏมรรคผลเนี่ยเราก็เรียนอะไรอ่ะเรียนพุทธพจน์เรียนคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยทำไงให้ได้มรรคผลตรงนั้นก่อนพอได้แล้วเราจะรู้ว่าคำสอนทั้งหมดที่เขียนเนี่ยตรงไหนมันผิดพลาดบ้างเหมือนเราทำงานเป็นแล้วไอ้คนที่ไปอ่านวิชาการเรียนอะไรมาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันผิดพลาดตรงไหนเขาจะรู้ตรงนี้ผิดพลาดไม่ให้เอาตำรามายืนการตะพื้นตะพื้นแล้วมันทำไม่ได้อะมันทำไม่ได้ก็คือมันใช้ไม่ได้ดังนั้นวิธีการก็คือต้องทำให้ได้ดูตรงไหนเยอะแยะหมดเลยในพระไตรปิฎกคำสอนพุทธเจ้ามีปรากฏมากทีเดียวซึ่งแต่ละอันก็ส่วนใหญ่นะชี้ไปที่มรรคผลอันหนึ่งแล้ววิธีปฏิบัติอันหนึ่งเราจะทำความเข้าใจตรงนั้นกันให้ชัดเสร็จแล้วหน้าที่ส่วนตัวทำได้แล้วก็หน้าที่ส่วนรวมก็คือมาแนะนำสั่งสอนแล้วก็มาดูว่าพฤติกรรมที่เราจะพึงทำกันในบริษัทของเราควรทำอะไรบ้างนะพฤติกรรมที่ควรจะทำมีอะไรบ้างสำหรับพระควรทำอะไรถ้าไปเทียบทางปรัชญาก็คงจะพวกเอทิกนะจ๊ะนะเป็นจริยธรรมเป็นสิ่งที่ควรทำสิ่งที่มันมีอยู่เป็นพวกออนโทโลจีอะไรพวกนี้มันมีอยู่ยังไงพระไตรปิฎกท่านพูดอะไรไว้อะไรมีอยู่ในนั้นทำยังไงเสร็จแล้วเอามาทำให้มันถูกสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับของที่มันเก่าแล้วอาจจะมีขยะปนเข้ามาบ้างเปื้อนบ้างเหมือนถ้าเป็นอะไรอ่ะเหมือนรถจอดอยู่กลางแดดนานๆอาจจะมีสนิมขึ้นบ้างหรือประมาณเนี้ยหรือว่านกกาขี้รถไปบ้างมันเพื่อนว่ามาดูที่มันจัดการทำให้สะอาดแล้วก็ทำให้มันพอเหมาะพอสมหรือว่าปรับปรุงอะไรให้มันเข้ารูปเดิมของมันหรือว่าจะปรับปรุงให้มีรูปใหม่ที่ดีขึ้นแต่ว่าก็คงสภาพเดิมก็น่าจะเป็นได้นี่ปัญหาของเราก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพระมีความเห็นเรื่องภิกษุณีอย่างไรที่เป็นประเด็นที่เรามาโต้เถียงกันทุกวันเนี่ยในพระวินัยท่านว่าอย่างไรบ้างเมื่อตอนที่ไปงานบวชที่พุทธคยาหลวงแม่ธรรมนิฐานนั้นเป็นนันทานี่เป็นนะเป็นผู้สังเกตการถามว่าทำไมต้องให้พระภิกษุกับภิกษุณีสงฆ์ช่วยกันในงานบวชก็บอกว่าต้องให้สองข้างทั้งพระสงฆ์ทั้งภิกษุณีสงฆ์ช่วยกันบวชหรือยังไงเราไม่ใช่เขาให้แค่ภิกษุณีไปช่วยกันตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บวชเพราะว่าคุณสมบัติของผู้บวชมันมีอย่างนี้อย่างนี้พอดีเลยที่พุทธคยาตรงนั้นเป็นวัดจีนนะแต่มีพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยซะด้วยก็เลยเอาเนี่ยเขาดูเลยคำถามที่เขาถามเนี่ยมันไม่น่าที่ผู้หญิงจะตอบได้พระผู้ชายทั้งคณะเลยแล้วถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับอวัยวะเพศผู้หญิงอะไรประมาณนี้ผู้หญิงเขาจะตอบได้ยังไงอ่ะผู้หญิงตอบไม่ได้ก็เลยทำงานให้ผู้เจ้าไปบอกผู้เจ้าผู้เจ้าบอกว่าเราอนุญาตการบวชภิกษุณีแล้วให้ภิกษุสงฆ์บวชฝ่ายเดียวเสร็จแล้วก็เมื่อมันมีปัญหาเรื่องการถามใช่ไหมก็ให้ไปถามในภิกษุณีสงฆ์ก่อนให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาบวชในภิกษุสงฆ์
อันนี้เป็นกระบวนการธรรมดาธรรมดาคือแก้ปัญหาตรงนั้นแต่เมื่อมีกระบวนการนี้ขึ้นมาแล้วจะต้องทำยังไงอ่ะมีการถามในอันตรายิกธรรมที่เรียกอันตรายิกธรรมเป็นเหตุให้บุคคลผู้จะบวชเนี่ยมีคุณสมบัติบกพร่องหรือเปล่าแล้วคนที่ไม่ฉลาดไปถามก็ไม่รู้เรื่องอีกเช่นเดิมทำไม่ได้ประมาณเนี้ยก็เป็นเหตุให้ต้องบอกว่าผู้ที่จะเป็นผู้ถามต้องฉลาดไม่ฉลาดไม่ได้เสร็จแล้วเรื่องอะไรตอนอะไรที่ค่อยๆเกิดขึ้นก็เป็นปัญหาขึ้นมาผู้แจ้งก็บัญญัติมันตลอดแหละบัญญัติวิธีการและบัญญัติกฎบังคับอะไรไว้เพื่อให้มันเป็นไปเป็นระเบียบเป็นจริยธรรมเป็นข้อปฏิบัติที่ต้องทำก็เลยเกิดเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีขึ้นประมาณว่าเพื่อให้งานนั้นสำเร็จประโยชน์ได้จริงๆแล้วถ้าพูดถึงนักบวชหรือว่าสิทธิสตรีในครั้งโบราณผู้หญิงนี่รู้สึกว่าจะแย่หน่อยเพราะพวกผู้ชายยึดอำนาจไปหมดแล้วตอนนั้นน่ะผู้หญิงก็ได้อำนาจในการออกลูกแค่นั้นเลยมั้งอยู่บ้านประมาณเนี้ยทีนี้พอผู้เจ้าท่านอนุญาตก็เป็นหนทางรอดของผู้หญิงอยู่มากเคยไปที่เยอรมันพวกเคาน์เซอร์เขาก็ถามว่าทำไมไม่ให้ถูกตัวผู้หญิงเนี่ยพระก็บอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมอินเดียโบราณมั้งเพราะว่าพระไปถูกตัวผู้หญิงเขาหาว่าไปมีอะไรกันประมาณนั้นแล้วผู้หญิงเขาเดือดร้อนบางคนจะแบบคนไทยบางคนก็พอไปถูกเนื้อต้องตัวกันโหต้องไปเลี้ยงดูเขาตลอดถ้าไม่ถูกไม่ไปเลี้ยงดูเขาผู้หญิงเหมือนกับมีปัญหาถ้าเกิดมีท้องขึ้นมาเอาใครเป็นพ่ออ่ะพอไม่มีพ่อก็ถูกพ่อแม่ขังเดียวเลยถึงตายปัญหาก็เกิดขึ้นทีนี้พอพระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นแล้วตรงนั้นมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วท่านก็อนุญาตอย่างไรห้ามอย่างไรเพื่อให้ผู้หญิงมีทางรอดไม่ใช่ว่าไม่มีทางไปต้องโดดเข้ากองไฟตายตามลัทธิสตรีของอินเดียของนั่นก็เป็นหนทางรอดของผู้หญิงอย่างหนึ่งแล้วได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนมีความรู้ความสามารถมากมายในครั้งนั้นเสร็จแล้วพอมาดูวินัยที่ท่านบอกตอนผู้หญิงปวดแล้วมีท้องเข้ามาอีกเกิดปัญหาอีกผู้เจ้าก็บอกว่าเพื่อจะให้เรื่องนี้ไม่มีปัญหาขึ้นในหมู่สงฆ์เดี๋ยวถูกคฤหาด้วยว่าภิกษุณีกับพระทำอะไรกันอยู่ใช่ไหมเกิดมีท้องอย่างเนี้ยท่านก็ให้อยู่เป็นนางสิกขมนา 2,000 สาก็คือปีกับ3เดือนประมาณเนี้ยปีกับ4เดือนประมาณว่าเกือบปีครึ่งยังไงไงก็ต้องคลอดแน่นอนถ้าท้องมาก่อนบวชก็เป็นเหตุให้เกิดลักษณะของนางสิกขมนาขึ้นแต่ในวินัยท่านก็มีนะนางคหะกิหิปตาอายุ12แค่นั้นเองท่านให้บวชนางกิหิปตานี่คือคนอินเดียเขามีกันเขาผูกสมบัติเป็นอะไรแต่งงานกันตั้งแต่คลอดประมาณนั้นอายุ12ก็แต่งแล้วประมาณนั้นแต่ว่าสามีตายหรือเป็นอะไรไปก็ไม่รู้จะทำไงก็จะต้องทำไงจะต้องฆ่าตัวตายหรือเปล่าท่านก็อนุญาตให้บวชนี่ก็เป็นอะไรที่พระเจ้าท่านทำให้ได้ซึ่งคนอื่นเขาไม่ทำกันนี่เป็นอะไรที่ดีๆในพุทธศาสนาเสร็จแล้วมันก็มีกระบวนการอะไรที่มันยุ่งยากในหมู่ผู้หญิงนะต้องพูดกันตรงๆว่าผู้หญิงก็มีคล้ายๆผู้ชายอาจจะเยอะกว่าผู้ชายก็ได้เริ่มเกี่ยวกับอิจฉาริษยาอะไรคิดมากอะไรประมาณนี้จุกจิกจู้จี้อะไรประมาณนี้ผู้เจ้าเนี่ยบัญญัติตามชอบใจเอาสิอย่างนี้ก็ได้อย่างนั้นก็ได้คือบัญญัติให้สะใจบางคนอะไรเงี้ยประมาณนั้นด้วยนะคือให้ตรวจสอบให้นางอะไรอ่ะนางปวัตตินีปวัตตินีพอบวชมาแล้วโอ้โหรู้สึกโอ้อ่ามากเลยดูยังกับพระราชินีเสด็จอะไรประมาณนั้นก็มีนะก็ท่านก็ลดข้อเหล่านั้นลงมาเพื่อให้ก็เพื่อตนให้เป็นคนดีให้เป็นที่น่าเคารพบูชาประมาณนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของวิธีการในการบวชตอนแรกนะท่านให้บวชในภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียวและก็ยืนกันอันนั้นเลยยืนกันอันนั้นเลยนะว่าอนุญาตแล้วให้บวชในสงฆ์ฝ่ายเดียวเมื่อมีปัญหาก็ไปจัดการในภิกษุณีสงฆ์แล้วให้มาบวชในสงฆ์ฝ่ายเดียวอีกนั่นแหละทีนี้การที่เราตีความกันว่าพระจะสอนกันนี้ได้ว่าโยมก็คงรู้กันว่าการบวชภิกษุณีต้องบวชในสงฆ์สองฝ่าย
ซึ่งมันมีคำอยู่ในคารุธรรม8ประการว่าต้องแสวงหาการบวชในสงฆ์2ฝ่ายเราก็เลยตีความว่าต้องบวชในสงฆ์2ฝ่ายซึ่งจริงๆแล้วบวชสำเร็จในสงฆ์ฝ่ายเดียวแต่เราว่าต้องสงฆ์2ฝ่ายไงทีนี้พอพูดถึงสงฆ์2ฝ่ายปัญหาจะเกิดขึ้นว่าไปดูในเรื่องของการสมมติสีมานะสีมาสังกัดใช้ไม่ได้ไหมครับว่าคณะสงฆ์หนึ่งสมมติแล้วคือสังฆกรรมแล้วสงฆ์อีกคณะหนึ่งจะไปทำซ้ำเนี่ยไม่ได้ข้องที่ไปอะไรไม่ได้ต้องให้ถอนกรรมอันแรกที่สงฆ์ทำแล้วถูกต้องดีแล้วสงฆ์อื่นทำซ้ำไม่ได้เหมือนกันในกรณีนี้ภิกษุณีบวชในภิกษุณีสงฆ์แล้วไม่ต้องให้สงฆ์ภิกษุสงฆ์บวชเพราะสงฆ์ทำแล้วไงแต่ท่านไม่อนุญาตตรงนี้ก็เลยใช้ไม่ได้อะประมาณนั้นเหมือนกับไม่อนุญาตให้ภิกษุสองสามรูปทำสังฆกรรมต้องสี่รูปขึ้นไปอย่างน้อยประมาณนี้ในกรณีที่อยู่อัปพานอยู่ปริวาสแล้วออกอัปพานต้องให้20รูปไม่ถึงนั้นทำไม่ได้ไม่อนุญาตไว้ดังนั้นเรื่องวิธีการทำสังฆกรรมเนี่ยท่านให้ภิกษุสงฆ์ทำฝ่ายเดียวแต่ว่าภิกษุณีจะช่วยในกรณียะบางประการการตรวจสอบบุคคลการให้การอุปถัมภ์ค้ำชูอะไรบางประการให้นิสัยใจคอตอนที่เป็นนางสิกขมานาผู้เตรียมบวชอาการอย่างนี้คือวิธีการพระองค์ทรงมีอนุญาตไว้เป็นอนุเคราะห์แก่ผู้หญิงมากเลยคืออนุญาตให้บวชโดยทูตด้วยนะคือไม่ต้องเอาตัวไปบวชหรอกส่งทูตไปบวชแทนได้เช่นจะไปบวชลังกาเนี่ยค่าบินค่าเครื่องบินแพงใช่ไหมก็เอาทูตไปบวชเสร็จแล้วคนที่อยู่ตรงนี้เป็นภิกษุณีเลยคือถึงยังไงก็ตามถ้าหากว่าเราจะบวชมีปัญหาเรื่องไปบวชที่นู่นไม่ได้นิมนต์พระมาก็ไม่ได้เราก็ส่งทูตเลยเดี๋ยวนี้ก็มันส่งไปทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะประมาณนั้นนะดูหน้าตาดูอาการกริยาครบถ้วนเลยเสร็จเลยคงจะได้อีกเพราะว่าท่านอนุญาตไปแล้วนี่ทีนี้เป็นปัญหาว่าสงฆ์สองฝ่ายท่านทางสงฆ์สองฝ่ายคือที่ไปบวชตอนนั้นน่ะดร.ซินหยุนจากหัวกังวังซานหัวกังซานบวชให้เป็นมหายานพระภิกษุที่ไปอาตมาก็ไปนั่งดูเป็นผู้สังเกตการพระอินเดียพระลังกาพระพม่าพระจากมองโกอะไรเนี่ยบอสโกอะไรนั้นมันเยอะแยะหมดทิเบตก็มานั่งเพลงนั่งอยู่ว่าเอ๊ะตกลงนี่มันใช้ได้ไหมแต่ทั้งนั้นเป็นมหายานกันเกือบหมดเลยนะพวกที่เป็นเถรวาทของไทยแบบเนี้ยก็ไปสังเกตการก็บวชกันเรียบร้อยเสร็จแล้วท่านบอกว่าภิกษุณีที่บวชเสร็จเนี่ยก็ไปบวชอีกทีหนึ่งที่ลังกาเพื่อให้เป็นพวกเดียวกับเถรวาทซะไปบวชที่สารนาถใช่ไหมไปบวชซะที่สารนาถเลยไม่ได้บวชที่ลังกาบวชที่อินเดียเลยคือถ้ามาที่ลังกาจะมีทะเลาะกันอีกมันก็มีสองฝ่ายแบบไทยตอนนี้แหละประมาณไม่ยอมรับกันก็เลยเอาที่อินเดียเลยเสร็จเรียบร้อยกลับมาอินเดียรอ12ภาษาใช่ไหมเป็นปวัตินีเลยนักบวชจะยกขึ้นในฐานะคล้ายๆบวชเป็นนางทัสสะศีลมาตานานแหละก็เลยให้บวชกันสุดท้ายก็เราก็ได้ภิกษุณีศรีลังกาเป็นเถรวาทแบบเหล่านี้แหละพวกที่ไปบวชก็ไปบวชศรีลังกาก็ได้ภิกษุณีที่เป็นเถรวาทเหมือนกับเราที่เองเราก็เลยไม่ต้องมาตะกิดขวงใจว่าเอ๊ะไม่ใช่หรือไงอ่ะใช่หรือไม่ใช่คือนะใช่นะใช่แน่บางทีถามว่าแล้วศีลล่ะไม่ครบมั้งถ้าถามศีลเนี่ยถามพระก่อนก็ได้พระครบไหมประมาณเนี้ยพระก็ยังมีสตังเก็บกันอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวนี้ก็จะทำบัญชีพระแล้วประมาณนั้นก็เรื่องอะไรเยอะแยะหมดที่มันพอรุ่งอรวยได้พอทนได้ก็ใช้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระภิกษุของไทยจะยอมรับหรือไม่ถ้ามีปัญหาจริงๆพระวินัยท่านมีข้อหนึ่งนะในโกสัมภีขันธกะครั้งภิกษุทะเลาะกันพระภิกษุธรรมทรกับวินัยทรทะเลาะกันแล้วพุทธเจ้าเอื้อมละอาเต็มทีไปอยู่กับช้างป่าเลไลที่เรามีภาพพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าเลไลนะคือพระทะเลาะกันแตกเป็น2ฝ่าย
ในครั้งพุทธกาลพระเจ้าห้ามไม่ฟังสุดท้ายพระเจ้าบอกสองฝ่ายนี้ทำสังฆกรรมไม่ได้เมื่อทำสังฆกรรมไม่ได้คล้ายๆทำยุคมหานิกายคล้ายๆกับมหายานดินยานอะไรเนี่ยทำไม่ได้ท่านมีพุทธานุญาตให้ทำสังฆสามัคคีเอามารวมกันเลยแล้วประกาศไอ้ที่ทำไปเนี่ยใครผิดก็แสดงอาบัติซะไม่ต้องอยู่ปริวาสด้วยนะเออให้แสดงอาบัติแล้วก็ทำอุโบสถประกาศเสร็จทุติยกรรมยติทุติยกรรมให้เสร็จเป็นพวกเดียวกันแล้วในครั้งนั้นท่านบอกว่าภิกษุทุกรูปไม่ยกเว้นแม้ป่วยก็ต้องหามมาให้มาทำสังฆสามัคคีเราก็เอาธรรมยุกมหานิกายเอามหายานทั้งหมดเลยนะเอามารวมกันทำสังฆสามัคคีทีเดียวไทยก็จะเป็นหนึ่งเดียวเป็นพุทธของไทยคนเดียวเลยทีนี้ก็รับรองว่าถูกต้องตามวินัยแน่นอนไปได้อะไรก็คงประมาณนี้นะโยมความเข้าใจครับก็ประเด็นใหญ่ที่หลวงพ่อท่านพูดเนี่ยน่าสนใจมากหลายท่านที่สนใจในเรื่องการบวชภิกษุณีก็คงจะพอจะเข้าใจนะครับว่าที่พระวินัยว่าไว้ว่าต้องบวชสงฆ์สองฝ่ายนี่คืออะไรทำไมต้องมีภิกษุณีก่อนและถึงมาเป็นภิกษุสงฆ์เพราะว่ามันจะไปถามอันตรายิกธรรมนะคำถามคำตอบที่บุรุษไม่ควรจะไปถามและบุรุษนั้นเป็นภิกษุด้วยนะครับก็ให้สตรีด้วยกันไปถามถึงต้องมีขั้นตอนในการถามอันตรายิกธรรมโดยผู้หญิงด้วยกันแต่ในที่สุดแล้วการบวชสำเร็จอย่างเรียบร้อยอย่างบริบูรณ์อย่างถูกต้องก็คือภิกษุเองนะฮะแล้วก็นั้นถ้าไปอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยอย่างที่ในเอกสารที่ผมเขียนมาการบวชนั้นถูกผ่อนคลายนะฮะถ้าต้องเข้าใจหลักอันนี้นิดหนึ่งนะพุทธวิธีเนี่ยไม่ได้เป๊ะแล้วตายตัวอันนี้ไม่ใช่พุทธวิธีพุทธวิธีจะใช้ปัญญากำกับและเมตตากำกับอย่างกรณีที่ท่านบอกว่าเมื่อกี้มีภิกษุณีรูปหนึ่งนะนางเป็นนางไปหญิงงามเมืองของเมืองกาสีหรือพาราณสีเนี่ยจะไปบวชเธอสวยใช่ไหมครับมีคนจะไปดักเอาตัวเธอกลางทางไม่ให้เธอบวชเพราะเธอสวยมากกลัวเธอไปบวชแล้วเธอจะไปได้ประเด็นสุดก็อันตรายพูดไงก็เลยมีทูลส่งข่าวไปถึงพระองค์พระองค์ก็อนุญาตให้ทูตไปบวชให้บางเมืองเนี่ยฮะมีพระภิกษุสงฆ์ไม่ครบพระพุทธองค์ก็อนุญาตให้ไม่ต้องครบก็ได้ท่านไปอ่านให้หมดนะครับคือถ้าอ่านไม่หมดเนี่ยมันก็จะยึดมั่นว่าต้องผมว่าการที่เป็นหลักเกณฑ์ตายตัวและไม่ยืดหยุ่นตามเหตุและปัจจัยไม่ใช่พุทธวิธีนะครับเพราะฉะนั้นการบวชไม่ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิ์ท่านฟังนะฮะถ้าศักดิ์สิทธิ์แล้วผู้ที่พระพุทธองค์ผู้เป็นพระบรมศาสดาบวชให้จะต้องเป็นบุคคลที่ประเสริฐบริสุทธิ์อรหันต์ทุกรูปใช่ไหมเทวทัตคือใครพระพุทธองค์บวชให้คนนี้ใช่ไหมที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าท่านเห็นการบวชไหมฮะการบวชไม่ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิ์แต่มันถูกสร้างให้ศักดิ์สิทธิ์ในตอนหลังเป็นการเปลี่ยนผ่านจากคนธรรมดามาเป็นนักบวชเปลี่ยนปกศักดิ์สิทธิ์เลยวิธีคิดอย่างนี้มันทำให้เกิดวัดป่าแดงเชียงใหม่กลับมาเลยมาสู้กับวัดสวนดอกเพราะวัดป่าแดงไปบวชที่ลังกาที่วัดกัลยาณีวัดกัลยาณีเนี่ยการบวชของเขาจะต้องเป๊ะสีมาจะต้องอย่างนี้เป๊ะ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 ออกบาลีชัดถุงเป๊ะ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 กลับมากำลังไฟแรงวัดสวนดอกคำครึออกเสียงก็ไม่ถูกทะเลาะกันท่านเชื่อไหมถึงกับยกพวกตีกันนะครับวัดสวนดอกกับวัดป่าแดงวัดป่าแดงนี่เป็นนีโอสิงห์หนวัดสวนดอกนี่เป็นโอโอสิงห์หนสิงห์หนใหม่สิงห์หนเก่าอัดกันเลยแต่ข้อดีของทั้งสองฝ่ายคือเขียนคัมภีร์โต้กันเราเลยได้ชินการมาลีปกรณ์กับมูลศาสนามาแต่ครับในแง่ของการสู้กันทางปัญญาก็เกิดแต่ว่าในแง่ของความรุนแรงก็เกิดแต่ทั้งหมดทั้งปวงผมคิดว่าเราไปยึดติดกับพิธีกรรมมากไปแต่ถ้าเราอ่านจากในพุทธประวัติศาสตร์พุทธศาสนาจะเห็นว่าพระพุทธองค์นั้นผ่อนคลายตามเหตุปัจจัยแต่ดูเจตนาเป็นหลักครับเจตนาท่านต้องการอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือเรื่องของที่ท่านพูดถึงเรื่องของการบวชเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือว่าท่านพูดเมื่อกี้น่าสนใจนะฮะว่าเทคโนโลยีมันไปถึงขนาดที่มันสามารถที่จะมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสกายบวชได้ไหมนะฮะผมคิดว่ามันก็น่าจะได้เพราะสกายนี่มันเห็นนี่ครับมานะฮะอาจารย์ผมอยู่เกียวโตฮะเราสอนนักศิษย์ที่ธรรมศาสตร์อาจารย์ก็สกายมานะฮะพออาจารย์บรรยายเสร็จเราก็สรุปจบ
นะฮะต่อไปก็คงจะมีตั้งเครื่องไว้ที่นี่นะฮะแล้วผู้หญิงเชียงใหม่ก็มาบวชกันเนี่ยฮะสตรีศึกษาเป็นเจ้าภาพนะฮะสกายไปที่อีลังกาเพราะมหาเถรเขาบอกเข้ามาเนี่ยจะต้องขออนุญาตอะไรพูดไปเราสกายไปนะฮะและได้ทั้งนั้นอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากนะฮะกลับมาที่ร้านนานะฮะในเอกสารผมเขียนไว้นะเข้าใจว่าเป็นบทเก่าที่ยังไม่ได้ปรับร้านนานนี่น่าสนใจมากมีจารึกหลักหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่ในเอกสารเขียนไว้ว่าเป็นชายาของเจ้าเมืองเชียงรายนะครับเธอเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานไว้นะครับ อยู่ที่ท่านดูนะครับความที่ผู้หญิงล้านนาต้องการบวชเมื่อ 6-700 ปีที่แล้วเนี่ยเป็นภิกษุณีนะครับในหน้า40นะครับเป็นบุษบาสิริวัฒนเทพาราชกัญญาเป็นชายาเจ้าเมืองเชียงรายเขียนอยู่ในจารึกนะครับฐานเจนเป็นฐานเป็นอะไรปราสาทโลหะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สารแห่งชาตินะฮะจารึกนั้นเขียนว่าเมื่อใดพระอริยเมตไตรเจ้าลงมาตรัสสัพพัญญูตัญญายานเป็นพระในโลกนี้คือผู้ฆ่าตั้งหลายแม่ลูกเป็นพุทธอุปถากแล้วต้องการเป็นพุทธอุปถากพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคือข้าได้ออกบวชถึงอรหันตาภิกขุณีแม้ลูกข้าตั้งสองตึงสองก็คือได้ถึงอรหันตาชุคนพระนางอุษบาเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานเมื่อพระอริยเมตไตรมาเกิดตัวเองปรารถนาอย่างเดียวได้บวชเป็นภิกษุณีและลูกชายของเธออีกสองคนได้บวชเป็นอรหันต์เป็นจิตที่ปรารถนาแทนที่จะมาให้ลูกชายเป็นจักรพรรดิราชเป็นอะไรนะฮะเธอปรารถนาให้ลูกและตัวเธอได้เป็นอรหันต์ทั้งแม่ลูกอ่ะนี่คือจารึกนะครับจารึกนี้อยู่ในพ.ศ. 2270มาแล้วก็ในหอสมุดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยในศูนย์ล้านนาเนี่ยมีเอกสารดีมากๆนะครับท่านมันมีคัมภีร์หนึ่งชื่อว่าตำนานภิกขุณีโทนและตำนานสินธุภิกขุณีและในจดหมายเหตุล้านนานะครับซึ่งบันทึกเหตุการณ์ในล้านนาตั้งแต่ปี2271ถึง2397ใน30ทับ1เนี่ยนะในบรรทัดที่30เนี่ยเขียนว่าภิกษุณีสร้างปิฎกกวมเสาอินตะขินอันพญาอินเจ้าฟ้ามาตั้งไว้เจดีย์หลวงกลางเวียงพิงเชียงใหม่ก็วันนั้นแหละบันทึกบอกว่ามีภิกษุณีสร้างปิฎกน่าสนใจมากนะครับหมายความว่าจริงไม่จริงเขียนผิดหรือเปล่าแปลผิดไม่รู้แต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นมันบ่งบอกว่าอย่างไรเรามานั่งอยู่ตรงนี้ที่นครเชียงใหม่ดินแดนที่ผู้หญิงปรารถนาเป็นภิกษุณีแต่ในขนาดเดียวกันมันก็มีกระแสต้านที่แรงมากใช่ไหมครับท่านคงเคยทราบเรื่องพระธาตุกับสตรีใช่ไหมฮะที่เข้าไม่ได้เหยียบไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็เคยตอบนี่ไว้ไปประเด็นของมันที่กลับมาถึงหลวงแม่เนี่ยนะฮะว่าเอาละเรามาถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับในแง่ของภิกษุณีเองนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ดูจากหลวงแม่นะฮะเนื่องจากบังเอิญผมเนี่ยรู้ข้อมูลภิกษุณีมากหน่อยเห็นภาพของหลวงแม่ที่หรือว่ารู้เรื่องบางเรื่องที่หลวงแม่ต้องได้รับกระแสต้านอะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าพระท่านบอกว่าเวลาเราลำบากเนี่ยให้มองคนที่ลำบากยิ่งกว่าเราเวลาเราทำความดีเราต้องดูคนที่ดียิ่งกว่าเราเพราะฉะนั้นเวลาลำบากเนี่ยดูหลวงแม่นะภิกษุณีที่อินเดียที่พม่าลำบากยิ่งกว่าหลวงแม่เพราะถูกจับขังคุกนะฮะหลวงแม่ยังไม่ถึงขั้นขนาดนั้นนะฮะแต่เพราะว่าหลวงแม่ก็ต้องต่อสู้นะก็โดนกระแสต้านมาเอาละครับในประเด็นนี้ของหลวงแม่ครับขอกราบนิมนต์หลวงแม่ครับท่านอาจารย์พูดถึงภิกษุณีพม่านะคะที่กลับไปที่พม่าแล้วถูกจับขังคุกเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าเป็นพระภิกษุณีที่บวชพร้อมกันตอนที่บวชเนี่ยนะคะมีพระภิกษุณีที่ได้รับการบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยสามรูปพร้อมกันเป็นพม่าสองรูปค่ะแล้วก็เป็นอเมริกันรูปหนึ่งแล้วก็เป็นตัวเองจริงๆแล้วเป็นการจัดงานบวชของตัวเราหนักคนเดียวนะแต่ว่าพอทันทีที่เขารู้ว่าธรรมนันทาจะบวชเป็นภิกษุณีนะคะก็มีตรงนี้มาสมทบตรงนี้มาสมทบนะคะตกลงเป็น4รูปอีกรูปหนึ่งที่เป็นพม่าเนี่ยไม่ได้กลับพม่าเลยรอดตัวไปเป็นหมอวางยาค่ะหมอดมยานะคะกลับไปที่อเมริกาแล้วก็ไปตั้งวัดที่อเมริกา70กว่าแล้วค่ะรูปนั้น70กว่าแล้วมีวัดปฏิบัติที่งดงามมากแต่รูปที่บวชพร้อมกันเนี่ยอีกรูปหนึ่งยังสาวอยู่กำลังเรียนปริญญาเอกที่ศรีลังกาแล้วก็ตอนที่เขาเรียนหนังสือเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่เรียนเก่งมากนะคะได้เอตลอดประมาณนั้นนะคะทีนี้เขามีเหตุที่ต้องกลับไปพม่า
ถ้าจะกลับไปพม่าเฉยๆก็คงไม่เท่าไหร่แต่ว่ากลับไปพม่าแล้วทำหนังสือถึงคณะสงฆ์พม่าให้ยอมรับภิกษุณีก็เลยเป็นคดีขึ้นมาแล้วก็ทางฝั่งพระของพม่าเนี่ยให้เธอเขียนจดหมายยืนยันว่าเธอไม่ใช่ภิกษุณีเธอก็บอกว่าเธอเป็นภิกษุณีจะให้บอกว่าไม่เป็นภิกษุณีเป็นปลดที่ปราชิกทีเดียวนะพูดเท็จเนี่ยนะคะเป็นปราชิกทีเดียวเธอก็ไม่ยอมเซ็นจดหมายค่ะไม่ยอมเซ็นจดหมายทางพระก็เลยใช้อำนาจตำรวจนะคะจับไปขังคุกซะ76วันลำบากมากเลยแล้วก็น้องสาวขอโทษพี่สาวค่ะพี่สาวต้องทำเรื่องติดต่อแล้วก็ใช้เส้นว่าพ่อเนี่ยเป็นทหารนะคะรับใช้ประเทศชาติมาด้วยกันในท้ายที่สุดก็ได้นำตัวออกมาจากเรือนจำได้แต่ว่าเมื่อออกมาปั๊บส่งขึ้นเครื่องบินออกนอกประเทศทันทีในท้ายที่สุดก็เลยไปอเมริกาแล้วก็น่าเสียดายไปลาสิกขาที่อเมริกาค่ะตกลงก็เลยไม่ได้ต่อสู้กันต่อแต่สำหรับการต่อสู้ที่ประเทศไทยเนี่ยหลายคนถามช่วงแรกนะคะเล่าให้บรรดาน้องๆฟังน้องๆภิกษุณีสังฆะที่มาร่วมนะคะดีใจมากที่ได้เห็นกันวันนี้ว่าช่วงแรกเนี่ยคนเดียวนะมีหลวงย่าซึ่งเป็นแม่นะคะแม่ตัวน่ะท่านก็นอนละท่าน90กว่าละเราที่ยังเดินไปเดินมาน่ะคนเดียวบิณฑบาตก็คนเดียวนะคะแล้วก็เมื่อโดนสื่อโจมตีมันเป็นช่วงของสื่อนะคะสื่อก็จะเอาไมโครโฟนมาจ่อปากสัมภาษณ์ว่าอย่างนั้นแล้วก็เอาไมโครโฟนไปจ่อปากคนที่ไม่เอาภิกษุณีนะคะเหมือนกับเป็นการต่อสู้กันไปเรามีความรู้สึกว่าเราก็ซื่ออาจารย์ซื่อเข้ามาถามอะไรก็คุยจ้อไปอย่างนั้นนะไม่ได้มีสติเราก็ไปเดี๋ยวก็จะไปเขียนอะไรบ้างในท้ายที่สุดสำนึกตัวเองว่าตายแล้วนี่เราเป็นเหยื่อคนนั้นเนี่ยเราหยุดพูดกับสื่อคนนี้โทรศัพท์เข้ามานะคะแล้วแม่ขายอย่างนั้นอย่างนี้นะคะโอ้เราก็ซื่อคุยกับเขาไปยาวต้องหยุด2เดือนค่ะอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะคะเรียกว่าเขาขายทำยอดขายได้ดีมากๆต้องหยุดพูดนะคะอย่างหนึ่งที่เขาถามว่าเรารู้สึกว่ามีอุปสรรคอะไรมากที่สุดในกระบวนการการต่อสู้เนี่ยเล่าให้เขาฟังว่าอุปสรรคที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเราเองว่าตัวเราเองเนี่ยเราได้พิจารณาตัวเราเองว่าเราเป็นพระภิกษุณีตอนนั้นยังไม่ได้เป็นภิกษุณีได้ซ้ำนะคะบวชเป็นสามเณรกลับมาเนี่ยว่าเราได้ทำหน้าที่เป็นลูกสาวของพระพุทธเจ้าจริงจังมากน้อยแค่ไหนตอนที่เราขอบวชเราพูดใช่ไหมว่าสัมภัททุกขะนิสรณะเราจะเพียรพยายามทำทุกข์ให้สิ้นนิพพานสัจฉิกรณทายะเราจะพยายามทำทุกข์ให้สิ้นนี่คือเป้าหลักของเราที่หลวงพ่อพูดนะคะว่าไม่มีผลิตผลออกมาจากโรงบริษัทเนี้ยบริษัทพุทธบริษัทเนี้ยproduct ของบริษัทนี้ก็คือมรรคผลนิพพานใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าบริษัทนี้ไม่ปรากฏมีมรรคผลนิพพานเนี่ยบริษัทนี้ต้องปิดนะอยู่ต่อไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นขณะชั่วแรกขณะที่เขาถามเนี่ยนะคะก็คือตอบประเด็นนี้ตอบประเด็นว่าตัวเราเนี่ยอุปสรรคสำคัญก็คือตัวเราว่าตัวเราชัดเจนหรือเปล่าว่าเราเข้ามาทำอะไรแล้วเราได้มีการพิจารณาซักฟอกตัวเราเองหรือเปล่าว่าเราเข้ามาแล้วเราพยายามที่จะลดละเลิกมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ช่วงนั้นยังไม่มีใครเลยเชียงใหม่ก็ยังไม่มานะคะยโสธรก็ยังไม่มาสกลนครอะไรนครศรีธรรมราชก็ยังไม่มีใครมานะคะแต่ไม่ได้รู้สึกว้าเหวอาจารย์แปลกนะไม่ได้รู้สึกว้าเหวรู้สึกแต่ว่าเป็นงานที่เราต้องทำแล้วก็ธรรมะที่รักษาตัวเองจริงๆช่วงนั้นก็คือธัมโมหเวรคติธัมมจาริงธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมนะคะที่ประคองตัวเองมาได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าถูกโจมตีไม่ได้รู้สึกว่าว้าเหวนะคะอันนั้นต้องขอบคุณจริงๆว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นถ้าหากว่าเรามีความมุ่งมั่นก็จะประคองเราได้ประคองเราให้เราก้าวล่วงช่วงที่คนข้างนอกเขามองว่าลำบากนะคะก้าวล่วงมาได้ทีนี้อยากจะพูดถึงความเป็นภิกษุณีเนี่ยท
ถ้าหากว่าเราเปิดพระไตรปิฎกอ่านอาจารย์เตือนเราเสมอว่าให้กลับไปเปิดพระไตรปิฎกอ่านภิกษุณีเนี่ยเกิดก่อนภิกษุณีค่ะความคิดเรื่องภิกษุณีเกิดขึ้นในคันลองความคิดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ให้น้องๆสังฆาไปอ่านนะคะเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมารมาทูลเชิญว่าตรัสรู้แล้วนี่ปรินิพพานได้นะคะพระพุทธเจ้าบอกยังก่อนมารจนกว่าพุทธบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามั่นคงในการปฏิบัติธรรมสามารถที่จะศึกษานำไปปฏิบัติตรวจสอบปกป้องพระศาสนาได้ตอนนั้นยังไม่มีภิกษุณีเลยเพราะฉะนั้นใครๆที่ก็บอกว่าบวชภิกษุณีแล้วจะทำให้พระศาสนาสั้นพระศาสนาเสื่อมเสียพระพุทธเจ้าไม่เคยคิดอยากจะให้มีให้ผู้หญิงเข้ามาบวชไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่าในพระไตรปิฎกบอกว่าพระพุทธเจ้าคิดถึงเรื่องภิกษุณีตั้งแต่แรกภิกษุณีเกิดขึ้นในพรรษาที่5นะหลังจากที่พระพุทธเจ้ามีหลังจากที่มีภิกษุแล้วเนี่ยนะคะอีก 5,000 ษาภิกษุณีถึงได้เกิดขึ้นแต่ตอนที่พระพุทธองค์พูดเนี่ยยังไม่มีแม้กระทั่งพระภิกษุได้สั่งนะคะเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ชัดเจนว่านี่เป็นโครงสร้างของพุทธบริษัท4บริษัทที่ท่านตั้งใจว่าจะให้สืบทอดไปนะคะจะให้สืบทอดคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยสืบต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราชัดเจนตรงนี้นะคะสังฆะภิกษุณีสังฆะนะคะคุณแม่ชีแล้วก็หลวงพี่ด้วยนะคะถ้าเราชัดเจนตรงนี้เราจะรู้ว่าหน้าที่ของเราเท่าๆกันนะพระพุทธเจ้าไม่เคยมอบหมายพระศาสนาให้อยู่กับพระภิกษุพระพุทธเจ้าไม่เคยมอบหมายพระศาสนาให้อยู่กับภิกษุณีนะคะแต่มุ่งหวังให้พี่น้องทั้ง4คนคือภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้ช่วยกันเมื่อพระกิมพิละทูลถามพระพุทธองค์ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยพระศาสนาจะเสื่อมหายไปเนี่ยด้วยเหตุใดพระพุทธเจ้าตอบพระกิมพิละว่าเมื่อพุทธบริษัท4คือพี่น้อง4กลุ่มนะคะไม่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคารพในสิกขาและไม่เคารพซึ่งกันและกันสำคัญนะขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะอันนี้อยู่ที่ไหนเปิดอ่านในปัญจกนิบาตค่ะอังคุตรนิกายนะคะกลุ่ม5ปัญจกนิบาตแปลว่าหมวด5หมวดที่เขาจัดธรรมะเป็น5 5 5ไปเปิดอ่านในนั้นนะคะจะเจอเช่นเดียวกันพระศาสนาจะสง่างามจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตก็ด้วยเหตุที่พุทธบริษัท4เคารพยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิกขาและเคารพยำเกรงซึ่งกันและกันนะครับประเด็นตรงนี้สำคัญนะคะสำคัญที่เราต้องจับหลักให้ได้ในการที่เราจะพูดคุยกันต่อไปแต่นี้เวลาที่เราคุยกันอย่างนี้นะคะก็จะมีบางคนบอกว่าก็ถูกละที่พูดมาเนี่ยถูกละไม่เถียงเอาจะพี่จะเถียงพระไตรปิฎกเหรอนะคะเถียงพระไตรปิฎกไม่ได้นะโอเคไม่เถียงพระไตรปิฎกแต่เมืองไทยไม่มีเมืองไทยไม่มีการบวชภิกษุณีเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมชักไม่แน่ใจบวชพระดีไม่ดีคุณโยมคนหนึ่งบอกเนี่ยจะบวชลูกชายโอ้โหโมทนาสาธุอันนี้คุณโยมอีกคนหนึ่งบอกลูกสาวจะออกบวชมีปัญหาอะไรหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ทีท่าเป็นอย่างนี้ใช่ไม่ใช่นะคะมันเป็นเรื่องบวชเหมือนกันน่ะแต่ผู้ชายโอ้โมทนาสาธุนะคะแต่พอบอกว่าจะบวชลูกสาวมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมถ้าบวชลูกสาวมันต้องมีปัญหาแล้วทำไมถ้าบวชลูกชายมันไม่มีปัญหาบางทีมันหนีเมียมันมาได้นะมีหนีเมียมาบวชก็ได้นะเนี่ยนะคะอันนี้เป็น อยากจะชี้ให้เห็นว่าอันนี้เป็นวัตถุพลประเพณีของไทยเลยนะคะที่เราเป็นอย่างนี้ถามก่อนว่าถามโดยหลักการก่อนยังไม่ถามถึงข้อปฏิบัติการบวชนี่ดีไม่ดีดีทุกคนต้องตอบว่าดีการบวชทุกคนต้องตอบว่าดีนะคะการบวชลูกผู้ชายดีไม่ดีดีการบวชลูกผู้หญิงดีแต่ว่ามันไม่มีแล้วนะมันหมดไปแล้วนะถ้ามันเป็นของดีหมดแล้วก็ทำให้มีสิใช่ไม่ใช่ลอจิกมันคิดได้มั้ยคิดโดยหลักเหตุผลนะคะคาราโอเกะก็ไม่เคยมีนะอะไรไนท์คลับนี่เราก็ไม่เคยมีนะเอ้าทำไมถึงมีได้ล่ะ
นะคะแต่ถ้าการบวชเป็นสิ่งที่ดีในเมื่อเราให้ลูกชายบวชทำไมเราจึงไม่คิดว่าลูกสาวก็สามารถจะบวชได้นะคะมันมีข้อบกพร่องอย่างไรหรืออันนี้คือหลักวิธีคิดที่ต้องแยกแยะให้ได้ว่าโดยหลัก principle นะคะโดยหลักการบวชเป็นสิ่งที่ดีแต่นี้พอไปถึงด้านเทคนิคนะคะในการปฏิบัติจริงๆนะมันไม่มีก็ถ้าเราเป็นนักบรรณารักษ์นะถ้าหากหนังสือเล่มนี้บอกเป็นหนังสือดีมากเลยแต่ว่าห้องสมุดเชียงใหม่ไม่มีนะก็ขอยืมเขาก็ได้สมัยนี้ก็ซีร็อกซ์กันนะคะนอกจากว่าเราจะบวชผ่านสกายป์แล้วนะคะถ้าหากว่าต้นฉบับที่ไม่มีเราก็ซีร็อกซ์เอามาใช้ได้ซีร็อกซ์มันก็เหมือนต้นฉบับตัวจริงอะใช่ไม่ใช่นะคะถ้าหากว่าเราก้าวเข้ามาสู่ศตวรรษที่21แล้วแต่เรายังคิดอยู่ในบริบทของศตวรรษที่1แต่ศตวรรษที่1ก็มีบทภิกษุณีนะศตวรรษที่21เนี่ยกลับไม่มีบทภิกษุณีมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยในวิธีคิดของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราคิดในบริบทของพุทธศาสนาเองการบทภิกษุณีเป็นวัฒนธรรมพุทธหลวงพี่หลวงน้องยืนยันนะคะการบวชภิกษุณีเป็นวัฒนธรรมพุทธอาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมไทยนะแต่ว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันไม่ได้มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมพุทธหรือใช่ไม่ใช่นะคะวัฒนธรรมไทยก็มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมพุทธเหมือนกันถ้าอะไรเป็นสิ่งที่ดีเราเคารพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าให้ผู้หญิงบวชนะพระพุทธเจ้าให้ผู้หญิงบวชไม่ใช่เพราะว่าพระพุทธเจ้าทนพระอานนท์อ้อนวอนไม่ไหวพระพุทธเจ้าก็เลยต้องยอมพระพุทธเจ้าให้ผู้หญิงบวชเพราะว่าผู้หญิงสามารถจะบรรลุธรรมได้นะนี่งดงามมะเป็นสิ่งที่งดงามมากที่เราต้องยืนยันว่าพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ผู้หญิงบวชได้เพราะผู้หญิงมีศักยภาพในการบรรลุธรรมเช่นเดียวกันกับผู้ชายเมื่ออนุญาตให้ผู้ชายออกบวชแล้วด้วยเหตุผลนี้จึงจำเป็นต้องอนุญาตให้ผู้หญิงออกบวชด้วยนะคะแม้ว่าในวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะผู้หญิงยังจะต้องอยู่ข้างหลังก็ตามทีมันก็มีกฎเกณฑ์อะไรต่ออะไรหลายอย่างนะคะที่มันเกิดขึ้นเพราะบริบทสังคมอินเดียนะคะที่ยังพยายามที่จะให้ผู้หญิงเนี่ยนะคะมีความเคารพในผู้ชายถ้าบวชแล้วภิกษุณีก็มีความเคารพในภิกษุไม่มีปัญหาเนาะภิกษุณีสงฆ์ไม่ได้รู้สึกมีปัญหาใช่ไหมคะที่เราจะต้องให้ความเคารพกับภิกษุสงฆ์ถ้าเราชัดเจนว่าพระภิกษุรูปนั้นปฏิบัติตัวไม่สมควรแก่การกราบไหว้เราก็ไม่ต้องกราบไหว้อันนี้ไม่ได้พูดเองนะพระพุทธเจ้าพูดอาจารย์ที่บอกว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยเราจะต้องไหว้กราบพระพุทธเจ้านะคะขอโทษไหว้กราบพระภิกษุเพราะปรากฏว่าภิกษุณีเดินมาภิกษุณีน่าจะสาวๆอ่ะนะคะเดินมากลุ่มนึงก็มีพระภิกษุพวกฉัพพคีถลกเนี่ยค่ะถลกผ้าอัตรวาสกะเนี่ยผ้าสบงเนี่ยนะคะเพื่อที่จะโชว์ขาอ่อนให้พระภิกษุณีเป็นการดึงดูดความสนใจกับภิกษุณีพระภิกษุณีก็เอ๊ะนี่จะไหว้ดีหรือจะไม่ไหว้ดีกลับไปทูลพระพุทธเจ้าว่าเจอพระภิกษุอย่างนี้ยังจะยืนยันให้พระภิกษุณีไหว้ต่อไปไหมพระพุทธเจ้าบอกในกรณีเช่นนั้นไม่ต้องไหว้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านกฎหมายเนี่ยนะคะอ่านฟุตโน้ตด้วยอ่านเชิงอัดด้วยนะคะฟุตโน้ตบอกว่าที่พูดไว้ข้างบนน่ะข้างล่างเนี่ยมีเงื่อนไขว่าถ้าหากว่าทำตัวไม่สมกับที่เป็นพระภิกษุก็ไม่ต้องไหว้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไหว้เนี่ยหลวงพี่มา5รูปเนี่ยเราก็ไหว้เพราะเราไม่รู้ว่าท่านดีท่านชั่วยังไงไม่รู้ไหว้ก่อนไหว้ไว้ก่อนเลยนะคะเอาขลังไหว้ไว้ก่อนเพราะว่าตามครุธรรมด้วยนะคะให้ไหว้พระภิกษุไหว้ทันทีเลยต่อเมื่อเรารู้แล้วว่าพระภิกษุองค์นี้ไม่ดีไม่งามนะคะแล้วเราจะไม่ไหว้นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าหากเห็นพระภิกษุเดินมาเนี่ยเราไหว้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะกลับไปที่อาจารย์ค่ะประเด็นเรื่องของภิกษุณีเนี่ยนะฮะผมขอย้อนกลับไปเรื่องของพระนางประชามณีหน่อยนึงเพราะเป็นเวลาไปบรรยายที่ไหนเรื่องภิกษุณีคนจะต้องตั้งว่าผู้รองนั้นคือเขาจะถามอย่างเงี้ยว่าอาจารย์พุทธองค์ไม่มีเจตนาจะบวชผู้หญิงดูจากพระนนท์ต้องทูลแล้วทูลอีกและพระนนท์เนี่ยไปถูกปรับนะจำได้ไหมฮะตอนปรินิพพานเสร็จอ่ะคณะสงฆ์ที่นำโดยพระมหากัสสปะมาปรับใช่ไหมกล่าวโทษพระนนท์ว่าท่านเนี่ยไปเป็นคนที่ไปทูลให้พระองค์ต้องบวชภิกษุณีเป็นหนึ่งในข้อที่ถูกปรับนะฮะถูกกล่าวหาพูดง่ายๆนะคือของพวกนี้ในเวลาผมพูดถึงพระไตรปิฎกนะฮะขอเรียนด้วยความเคารพนะฮะ
ผมไม่ได้เชื่อพระไตรปิฎกทั้งหมดทุกตัวอักษรในนี้ไม่ใช่มาจากพุทธอดทั้งหมดในนี้มีทั้งพุทธดำรัสมีทั้งพุทธวาทมีทั้งของพระ อริยสงฆ์มีทั้งอะไรต่างๆนะฮะถ้าเราเข้าใจเอกสารพวกนี้เนี่ยอย่ายึดว่ามันเป็นนี้เพียงแต่ว่าที่ผมพยายามเอามาโชว์เนี่ยเพราะว่าพวกที่เขาต่อต้านเนี่ยเขาก็อ้างพระไตรปิฎกแค่นั้นเองผมก็เลยต้องอ้างบ้างนะฮะแต่ว่าเราอ่านเราต้องใช้ปัญญาพุทธวิธีอีกนะฮะพุทธเจ้าก็สอนเราอีกนะฮะว่าเราควรจะมีหลักเกณฑ์ในการยังไงใช่ไหมครับท่านเราเข้าใจว่าเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วนี่นะครับบริบทของชมพูทวีปซึ่งตอนนั้นยังไม่มีประเทศอินเดียมีรัฐต่างๆที่พุทธองค์บอกว่า16มหาชนบทเนี่ยมันอยู่ภายใต้อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์อย่างรุนแรงนะฮะและสตรีเพศนั้นเป็นเพศที่อะไรครับแม้แต่อยู่ในวรรณพราหมณ์ด้วยกันยังไม่มีสิทธิ์ที่จะอ่านคัมภีร์พระเวทเลยพุทธองค์อนุญาตให้ผู้หญิงมาบวชได้เนี่ยไม่ได้อยู่ดีๆพระองค์จะตัดสินนะครับกว่าจะได้เนี่ยพระองค์ต้องยังก่อนว่าจริงมาหรือว่าเห่อหรือเปล่าของใหม่นะฮะต้องทดสอบก่อนต้องทดสอบเมื่อผ่านปุ๊บและผ่านปุ๊บเนี่ยท่านไปอ่านนะฮะมีคำไหนในพระไตรปิฎกมันที่พระองค์ลำพึงบอกว่าตถาคตไม่น่าบวชภิกษุณีเลยรู้สึกห่วยแตกขออภัยครับมีไหมไปค้นมาให้ผมดูมีแต่ว่าเอตทักขะฝ่ายภิกษุณีต้องเอาอย่างนางเขมานะฮะฝ่ายมีปัญญานางเขมาฝ่ายฤทธิ์ก็เอานางอุบลวรรณารูปน้นรูปนี้มีแต่ชื่นชมเมื่อตั้งบริษัทอุปภิกษุนะฮะท่านไปอ่านในนี้จะสนุกมากเลยนะพระไตรปิฎกเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากพระพุทธองค์ชมนะต่างกับที่พระสอนเราอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยนางวิสาขากับอนาถบิณฑิกเศรษฐีจะดังมากเพราะสองคนนี้ทำบุญกับวัดมีฮิตเด่นแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยตัดชมฮะมหาอุบาสกนั้นคือชื่ออะไรชื่ออะไรนะคารุหะเดี๋ยวก่อนนะผมจดชื่อผมก็ไม่คุ้นชื่อท่านครับเพราะว่าต้องอ่านพระไตรปิฎกถึงจะคุ้นชื่อท่านแล้วนะครับคารุหะบดีฮะชื่อนั้นนะเป็นอุบาสกที่ปฏิบัติธรรมเข้าใจพระธรรมอุบาสิกาชุตตตราเนี่ยนะฮะนางเนี่ยอุชุตตตราท่านรับรองไม่เคยได้ยินเนี่ยผมไปอ่านในพระไตรปิฎกเฮ้ยไอ้ที่เรานึกว่านางวิสาขาก็ดีนางอะไรนะนางสุชาดาก็ดีเฮ้ยไม่ใช่อ่ะพระพุทธองค์ไม่ได้ตัดว่าถ้าเป็นยอดนะท่านก็ชมวิสาขาเหมือนกันว่าเป็นเอตทัคคะแต่ถ้าเป็นอุบาสกแล้วให้เอาตามอย่างคนนี้ไม่ใช่อนาถบิณฑิกเศรษฐีน่าสนใจมากครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ตรัสชมคือท่านต้องเรียนรู้และปฏิบัติธรรมตามที่พระองค์สอนจะได้รับการยกย่องเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตั้งภิกษุณีบริษัทเมื่อพระนางประชาบดีซึ่งเป็นแม่และเลี้ยงกับพระองค์มาพูดภาษาชาวบ้านนะครับขอเนี่ยพระองค์ก็ไม่ให้3รอบถึงจะให้เพราะจะทดสอบว่าจริงไหมแล้วการเปลี่ยนสถานะจากสตรีในชมพูทวีปเป็นนักบวชซึ่งจะได้รับการเคารพกราบไหว้จากสังคมถ้าท่านตั้งไม่ดีพุทธศาสนาพังนะครับเพราะว่าพุทธศาสนากำลังขึ้นมาเพื่อแข่งกับคู่แข่งใหญ่มากตอนนั้นคือศาสนาเชนของมหาวีระนะครับแล้วก็ชนกับศาสนาใหญ่คือศาสนาพราหมณ์ท่านต้องเข้าใจพูดง่ายๆการเมืองและสังคมชมพูทวีปไม่ได้อยู่ดีๆพวกน้องเห็นเป็นน้าแล้วก็ให้บวชไม่ใช่ครับแต่พอบวชเสร็จแล้วนั่นสิต้องตรวจสอบก่อนนะฮะและให้หลักของ อะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องไปอ่านนะฮะศึกษานะฮะอย่าเชื่อนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หลวงแม่ซึ่งผมถือว่าถ้าเรามองในแง่ของภิกษุณีสงฆ์เลยนะแน่นอนก็อาจจะมีแรงต้านแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบก็หลายที่ฝ่ายทิเบตยังตั้งไม่ได้ฝ่ายทิเบตทำการศึกษามา30ปีนะครับปัญหาใหญ่คือการยอมรับนะฮะ องค์ดาไลลามะนั้นตั้งคณะกรรมการขึ้นมายังไม่ได้เราเนี่ยครับตอนนี้เอาเข้าตัวเลขผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ล่าสุดเขาบอกว่าประมาณภิกษุณีในเมืองไทยร้อยกว่ารูปแล้วอะเป็นความจริงที่อึดอัดของคนบางคนนะฮะคือบางคนไม่อยากให้มีอย่างนะฮะถึงกับกล่าวหาบอกว่าใครบวชภิกษุณีสงฆ์หรือใครเห็นด้วยเป็นกบฏต่อพระวินัยใช่ไหมฮะก็เดินโดนผมโต้กลับไปว่ากบฏคนแรกในศาสนาพุทธคือชื่อสิทธัตถะแล้วก็เขียนไปเลยเลยเงียบไปเลยนะฮะเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นกบฏต่อวิธีคิดแบบดูถูกเหยียดหยามมนุษย์พระองค์ยกผู้หญิงขึ้นมาท่านในแง่สตรีศึกษาอาจารย์เปลี่ยนจากสถานะที่ไม่ educate เลยเป็น educate การบวชคือ educate ครับโอกาสที่ผู้หญิง educate ได้ทำให้โอกาสที่เขาบรรลุธรรมได้ครับถ้าคุณไม่เปิดโอกาสให้ educate
ผู้หญิงไม่มีทางบรรลุธรรมพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นคนที่ก้าวหน้ามากๆ educate และประสบความสำเร็จด้วยแต่ไม่ใช่ว่า educate แล้วไม่ได้เรื่องบ่นอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็วันๆก็ไม่ทำอะไรเลยอันนั้นก็น่าจะยุบบริษัทนี้ไปให้เหลือ3ได้ดีแล้วนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยและมีหลักฐานนะฮะมีการศึกษาของอาจารย์ปีเตอร์สกิลลิงบอกว่าภิกษุณีนะมีอยู่มาในชมพูทวีปและลังกาจนถึงพุทธศตวรรษที่17นะครับหมายความว่าหายไปพร้อมกับภิกษุค่ะพร้อมกันแต่พอฟื้นอีกทีนึงเนี่ยฟื้นแต่ภิกษุไม่ฟื้นภิกษุณีและหายก็หายไปทั้งคู่นะครับภิกษุกับภิกษุณีไม่ได้หายเพราะภิกษุณีนะฮะภิกษุไปด้วยกันทั้งคู่นะฮะและตอนที่ภิกษุพุทธศาสนาเสื่อมไปจากลังกานะครับเสื่อมไปจากลังกาฟังให้ดีนะฮะไปอ่านประวัติศาสตร์อ่านคัมภีร์มหาวงศ์ของลังกาให้ดีจนกระทั่งต้องมาทูลขอพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศส่งพระไปบวชให้เพราะไม่มีพระอยู่ในเกาะลังกาเลยตอนที่เสื่อมนั้นไม่มีภิกษุณีทั้งแม้แต่รูปเดียวมีภิกษุสงฆ์เต็มเกาะลังกาแล้ววันหนึ่งก็เสื่อมไปหมดที่คนบอกว่าพุทธเจ้าบอกว่าถ้าบวชภิกษุณีแล้วศาสนาจะสั้นทำไมลังกามันเสื่อมไปแล้วไม่เห็นมีภิกษุณีมาเกี่ยวข้องแม้แต่รูปเดียวเลยล่ะใช่ไหมครับเพราะว่าเราอย่าไปเชื่อในคำบอกเล่าอ่านอย่างเงี้ยและอ่านจากประวัติศาสตร์ตอบมานะครับโอเคนะเดี๋ยวไปที่อาจารย์กาญจนานะครับซึ่งก็เป็นส่วนที่ทำงานกับภิกษุณีนะผมคิดว่าประเด็นใหญ่จากกาญจนาซึ่งเขาอยู่ใกล้ชิดเนี่ยฮะบทบาทของภิกษุณีเอาละตอนนี้มาถึงในแง่ของการบทแล้วบทยังไงเพื่อตัวเองบรรลุธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ส่วนตนหรือว่าสร้างอะไรสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์สมฤทธิ์ค่ะอาจารย์สมฤทธิ์พูดถึงเมื่อกี้ตอนเริ่มแนะนำจะพูดจะเขียนก็ดีม่วนเสมอเลยอาจารย์สมฤทธิ์เพราะว่าเป็นคนที่มีความสามารถในการนำเสนอจริงๆอาจารย์บอกตั้งแต่ต้นว่าอาจารย์กำลังทำหน้าที่ในฐานะอุบาสกอย่างน้อยที่สุดในข้อที่ช่วยกันปกป้องและเผยแผ่นะคะส่วนของตัวเองก็เช่นกันเป็นหน้าที่เดียวกันแล้วก็จะพยายามทำในหน้าที่อื่นๆให้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะก่อนที่จะไปสู่ประเด็นที่อยากจะพูดถึงขอตอบคำถามอาจารย์ก่อนนะคะว่าในส่วนที่มีโอกาสได้รับใช้งานพระภิกษุณีค่อนข้างใกล้ชิดได้เห็นอะไรโดยเฉพาะในเรื่องของบทบาทที่มีต่อสังคมนะคะก่อนที่จะสรุปตรงนี้ได้อยากจะพูดถึงว่าครั้งที่พระพุทธองค์ให้พระภิกษุออกไปเผยแผ่พระศาสนาตั้งแต่ต้นเลยพระพุทธองค์ได้มอบคำสอนคือทรงตรัสกับพระภิกษุเหล่านั้นว่าจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนั่นหมายถึงว่านอกจากเราจะทำประโยชน์ตนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์คือการบรรลุซึ่งนิพพานออกมาจากวัฏสงสารแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่สำคัญคือการต้องทำประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยนะคะนั่นหมายถึงว่าในคำสอนที่ได้เรียนรู้ปฏิบัติแล้วต้องน้อมนำไปสู่การสอนผู้อื่นให้รู้ตามแล้วก็พ้นไปจากทุกอันนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในบทบาทที่เห็นชัดอยากจะให้เห็นเป็นรูปธรรมดีกว่านะคะถ้าในหลายๆแง่เนี่ยคงมีหลายเรื่องคุยกันวันนี้คงไม่จบแต่ว่าขอยกเป็นประเด็นสั้นๆ2เรื่องที่ได้เห็นว่าพระภิกษุณีได้ทำมาตลอดคือการเข้าไปสู่สังคมโดยเฉพาะในส่วนที่พระภิกษุอาจจะทำได้ไม่สะดวกเช่นการเข้าไปสอนนักโทษหญิงในเรือนจำนะคะปกติแล้วในเรือนจำก็จะมีฝั่งนักโทษชายและนักโทษหญิงส่วนของนักโทษชายเนี่ยพระภิกษุจะเข้าไปเป็นประจำเลยขณะที่ในฝั่งของนักโทษหญิงนั้นแทบจะไม่มีพระภิกษุเข้าไปเพราะว่าด้วยความที่ไม่สะดวกนักในการที่จะปฏิบัติหรือที่จะมีกิจกรรมร่วมกันนะคะก็เป็นที่มาอยากเล่าให้ฟังว่าคณะสงฆ์เขายกตัวอย่างนะคะจริงที่อื่นคงจะมีเหมือนกันเฉพาะที่วัดทรงธรรมกัลยาณีเนี่ยเหตุเกิดเพราะว่าญาติโยมเห็นเป็นพระผู้หญิงก็เลยขอโทษนะคะถวายผ้าอนามัยมาให้ใช้เยอะเลยปรากฏว่าท่านก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเลยวัยก็ทำยังไง ก็คิดถึงว่าที่ไหนที่ผู้หญิงเขาอยู่รวมกันเยอะๆสุดท้ายไอเดียปิ๊งเลยค่ะอาจารย์เรือนจำหญิง
ข้าไปครั้งแรกด้วยวัตถุประสงค์นี้คือระบายผ้าอนามัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดปรากฏว่าเมื่อไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านักโทษขอพระเข้าไปสอนแล้วก็เป็นความเกินกว่าความคาดหวังที่พระเป็นพระผู้หญิงเพราะนักโทษอยู่ในนั้นก็ไม่เคยรู้ว่าข้างนอกเนี่ยมีพระผู้หญิงฮะเมื่อนิมนต์ไปสอนจากนั้นก็ได้เริ่มที่มาของโครงการนี้คือเข้าไปเรือนจำหนุนแล้วก็เข้าไปสอนให้ธรรมะฝึกสอนสมาธิทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆที่เขาจะเกิดความเข้าใจในธรรมะผ่านการเล่นเกมผ่านอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความประทับใจค่ะคือบางคนท้องติดเข้าไปพอท้องติดเข้าไปเนี่ยก็จะได้รับอนุญาตตอนที่จะคลอดบังเอิญวันนั้นหลวงแม่กับคณะสงฆ์เข้าไปเธอก็ขอเข้ามาหาหลวงแม่แล้วก็ขอให้หลวงแม่เนี่ยให้พรกับลูกในท้องโดยการลูบที่ท้องนะคะทุกท่านลองนึกภาพตามว่าจะให้พระภิกษุไปทำหน้าที่ก็เป็นไปไม่ได้นะฮะนี่เป็นบทบาทที่ชัดเจนมากเลยว่าพระผู้หญิงเข้าไปทำหน้าที่นี้เพราะฉะนั้นถึงแม้เด็กจะอยู่ในจุดที่แม่เกิดความเครียดแล้วเด็กก็คงจะเกิดความเครียดทีเดียวละไม่มากก็น้อยนะคะแต่ว่าเมื่อได้รับพรได้รับน้ำทิพย์อันประเสริฐจากพระภิกษุณีที่ไปสัมผัสท้องแล้วก็สวดมนต์ให้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดในช่วงชีวิตที่เขาอยู่ตรงนั้นก่อนที่จะคลอดออกมาน่าจะเป็นพรอันประเสริฐก็ปรากฏว่าหลังจากท่านให้พรไปแล้วกลับไปอีกครั้งหนึ่งอุ้มลูกมาให้ตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อเสร็จขอพระผูกข้อมือเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพตามตั้งแต่รูปท้องตั้งชื่อผูกข้อมือมันเป็นบรรยากาศที่บริษัทอย่างภิกษุณีบริษัทเนี่ยเข้าไปเติมเต็มในส่วนที่พระภิกษุทำไม่ได้อันนี้เป็นภาพที่ชัดเจนเลยนะคะเด็กก็อยู่ในนั้นได้1ปีโดยตามกฎนะคะหลังจาก1ปีแล้วเนี่ยต้องถูกแยกจากแม่มาอยู่กับผู้ปกครองถ้าไม่มีผู้ปกครองก็ถูกส่งไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในช่วงชีวิตที่อยู่ในท้องกระทั่ง1ปีแรกเนี่ยเป็นช่วงสำคัญของพัฒนาการโดยเฉพาะพัฒนาการทางด้านอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าภิกษุณีมีโอกาสได้เข้าไปช่วยเหลือสังคมในแง่ของการไปสร้างความหนักแน่นทางอารมณ์ให้กับเด็กซึ่งเราอาจจะไม่เห็นผลหรอกในตอนนี้แต่มันจะเกิดผลกับเด็กในระยะยาวเมื่อเด็กโตขึ้นอันนี้ก็เป็นผลที่เห็นได้ชัดเลยจากการที่ภิกษุณีเข้าไปมีบทบาทตรงนั้นนะคะนี่อีกที่หนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังคือสถานพินิจและกักกันเด็กที่บ้านเมตตาอุเบกขาต่างๆที่มีอยู่ที่เราได้นิมนต์พระภิกษุณีเข้าไปร่วมเนี่ยคือบ้านอุเบกขาเด็กชายค่ะเป็นบ้านเด็กชายที่กำลังอยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่มีผลต่ออนาคตมากเพราะว่าอายุประมาณ17 18 19 20ค่ะกำลังเป็นวัยที่สุดๆเลยเหี่ยวที่สุดในบรรดาบ้านทั้งหมดบ้านที่ดูแลยากที่สุดบ้านหนึ่งคือบ้านอุเบกขานะคะปรากฏว่าพอเราเข้าไปทำความรู้จักกับเด็กๆแล้วก็ให้ทำกิจกรรมปรากฏว่าเสียงสะท้อนผ่านการเขียนบทความมาถึงพระภิกษุณีก็คือว่าผมอยากให้หลวงย่าเข้ามาที่นี่บ่อยๆเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากจะเป็นคนดีแล้วครับค่ะซึ่งความรู้สึกอันนี้เนี่ยไม่ได้สร้างง่ายๆเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ต้องทำด้วยใจต้องมีความรู้สึกจริงใจกับสิ่งที่เราทำค่ะเพราะฉะนั้นพอเข้าไปเช่นล่าสุดเนี่ยเข้าไปเป็นตัวแทนแม่เขาค่ะหลายคนในชีวิตไม่เคยรู้จักแม่ไม่เคยเห็นหน้าแม่เพราะว่าพ่อแม่แยกจากกันอยู่แต่กับย่าสำหรับบางคนนะคะบางคนก็อยู่กับยายบางคนเลวร้ายกว่านั้นค่ะแม่ก็อยู่ในคุกเหมือนกันเพราะว่าเกิดจากคดีส่วนใหญ่จะเป็นคดียาเสพติดคดียาบ้าแม่ก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นลูกก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ต่างไปจากแม่พอโดนปปส.บุกจับก็ทั้งแม่และลูกเพราะฉะนั้นในขณะที่เด็กอยู่ในสถานกักกันแม่อยู่ในเรือนจำพอถึงวันแม่คนอื่นมีแม่แต่ตัวเองไม่รู้จะร้องหาใครก็ร้องหาภิกษุณีผ่านการเขียนจดหมายมานิมนต์ค่ะว่าวันแม่ปีนี้ผมหนูอยากจะนิมนต์ภิกษุณีเข้ามา
ทำหน้าที่แม่เพราะว่าผมไม่มีโอกาสที่จะได้กราบแม่ตัวเองและผมรู้สึกว่าชีวิตผมมีความหมายมากขึ้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่มองว่าพวกผมเป็นเด็กเหลือขอเป็นเด็กที่สังคมไม่ต้องการก็เลยเป็นที่มาว่าท่านเข้าไปพร้อมคณะสงฆ์ก็ทำหน้าที่ให้เขาเข้ามาขอพรกราบขอโทษแม่ในวันแม่ค่ะเพราะฉะนั้นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยพระภิกษุสงฆ์ก็คงไม่สามารถเข้าไปทำหน้าที่แม่ในวันแม่ได้แต่ท่านก็ทำหน้าที่พ่อในฐานะวันพ่อเพราะฉะนั้นธรรมชาติให้มาสองเพศที่ทำหน้าที่พ่อหรือแม่เพราะฉะนั้นการที่เรามีภิกษุณีบริษัทเนี่ยมันเหมือนกับการที่อีกหน้าที่หนึ่งมีคนเข้ามาทำหน้าที่โดยธรรมชาติและโดยสมบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆที่อยากให้อาจารย์แล้วก็ทุกท่านได้เห็นไปพร้อมกันว่าบทบาทที่เข้ามาเนี่ยมีความจำเป็นแล้วก็มันมีผลต่อสังคมยังไงค่ะนั่นก็เป็นผมนึกภาพตามที่อาจารย์กาญจนาพูดนะครับแล้วก็เห็นว่าบทบาทอย่างเนี้ยที่หลายคนบอกรวมไปถึงเรื่องของการที่แม้กระทั่งมีการพูดกันว่าภิกษุณีสงฆ์เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปพูดตรงๆเลยนะฮะบรรดาโสเภณีด้วยก็ได้พระพุทธเจ้านั้นตรัสสอนโสเภณีนะครับอัมพปาลีเนี่ยได้เป็นหนึ่งในเอตทัคคะของพระพุทธเจ้าอดีตนั้นเธอเป็นหญิงงามเมืองของไวยสาลีพระพุทธเจ้าไม่ได้ดูถูกว่าปาลีใครจะเป็นอะไรมาเมื่อถ้าท่านต้องการที่ดับทุกข์แล้วเนี่ยเข้ามาสู่ในพุทธศาสนาพระพุทธองค์เปิดให้หมดทุกคนท่านลองนึกถึงองค์คุริมานสิเมื่อเทียบกับผู้หญิงก็องค์คุริมานใช่ไหมองค์คุริมานก็ไม่ควรจะได้บวชใช่ไหมครับแต่พระเจ้าให้บวชแต่สิ่งที่ดับน่าสนใจนะครับกรณีการตัดคอประหารชีวิตนักโทษเร็วๆเนี่ยกับการเปลี่ยนคนเร็วให้เป็นคนดีเนี่ยเปาวุ้นจิ้นเนี่ยเคยพูดว่าข้าตัดคอมาทั้งแผ่นดินเหตุไฉนคนชั่วถึงยังไม่หมดปาวุ้นจิ้นพูดคำนี้นะฮะปาวุ้นจิ้นไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเปลี่ยนองคุริมานหนึ่งคนเนี่ยพระพุทธเจ้าสามารถเปลี่ยนคนได้อีกตั้งเยอะเลยฮะซึ่งผมคิดว่าวิธีของพระพุทธเจ้าก็คือให้โอกาสองคุริมานได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะฮะก่อนที่จะเลวยิ่งกว่านั้นแล้วเนี่ยกลับมาใช่ไหมครับแล้วก็กลายมาเป็นคนดีและภาพขององคุริมานก็เป็นภาพที่ถูกเป็นตัวอย่างให้แก่คนอีกมหาศาลนะพระองค์ไม่สนใจว่าท่านจะเป็นใครเป็นหญิงงามเมืองเป็นอะไรเนี่ยแม้แต่ผู้หญิงเนี่ยผู้พิว่าตอนนั้นนะผมว่าแรงต้านจากศาสนาพราหมณ์สูงมากๆที่ยกผู้หญิงขึ้นไม่มีอะไรล่ะฮะสถานะใดที่จะสูงเท่ากับภิกษุณีในพุทธบริษัทของพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากๆที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 ปีแต่พอกลับมาปัจจุบันเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยเมื่อเกิดฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็ได้ไปรองรับบางเรื่องที่ภิกษุสงฆ์อาจจะต้องเรียนท่านว่าท่านก็คงจะทำหน้าที่ได้ไม่สะดวกนักอย่างเช่นนักโทษสตรีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปท้าซักถามเรื่องส่วนตัวก็ไม่สะดวกอีกเอาผู้หญิงไปและที่ภาพที่อาจารย์เล่าเนี่ยพอวันหลังวันแม่นะผมโทรศัพท์คุยกับอาจารย์กาญจนาอาจารย์เล่าฉากเด็กผู้ชายที่เขียนจดหมายมาถึงหลวงแม่มันเป็นสิ่งที่ไปเติมเต็มในเขาอะผมถามว่าผมเคยเข้าไปบรรยายนะฮะในสถานเขาเรียกว่าสถานไอ้เขาอะไรนี่เนี่ยนะฮะพินิจนะฮะท่านเชื่อไหมว่าที่นั่งฟังผมเนี่ยนะแววตาเขาเนี่ยทุกคนเขาไม่ต้อนรับผมเลยฮะคือเข้าใจไหมคือเด็กพวกนี้เขาแสดงออกชัดเจนว่าเขาโดนบังคับมาฟังอ่ะตาเขามองเนี่ยคือถ้าเป็นตัวหนังสือวิ่งได้มันคงบอกมึงไปกันเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันบอกได้เลยกว่าผมจะสลายพฤติกรรมเขากว่าผมจะย่อยให้เขายอมรับผมได้ผมใช้เวลานานมากครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่เขาโดนถูกลงโทษคือผู้ชายนะฮะบางคนเนี่ยยังมีบาดแผลตาเขียวนั่งอยู่เต็มไปหมดเลยอะแต่การที่ผู้หญิงนี่มันอ่อนโยนนะครับหมายความว่าผู้ชายอ่อนโยนได้ไหมแต่ว่าภาพของผู้หญิงของความอ่อนโยนความเป็นแม่เนี่ยผมคิดว่าเขาเปิดรับมากกว่าผมเคยไปแล้วก็ยากมากครับพูดตรงๆกว่าผมจะสลายให้เขายอมรับผมใช้เวลาเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปไล่เวลาไปบรรยายที่ไหนนะผมดูในแววตาคนเขาจะชื่นชมต้อนรับผมเนี่ยผมก็จะรู้สึกเป็นสุขนะในการจะแต่พอเจอไอ้ตาพวกนั้นผมคือ จริงๆฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ไงคือสิ่งที่น่าสนใจมากภาพนี้คือภาพที่ผมเคยพูดบ่อยๆว่าตอนที่ผมไปไต้หวันเนี่ยทุกเช้าผมจะเปิดทีวีแล้วผมฟังภาษาจีนไม่รู้เรื่องมันจะมีหลวงแม่ฟงกงซันฮะ
และมีชื่อจี้อีกสำนักหนึ่งนะฮะท่านจะเทศนะครับท่านเชื่อไหมบางวันเทศให้แก่อาจารย์หมอเนี่ยผมก็ฟังไอ้คนที่มันแปลภาษาจีนให้ผมฟังว่าเฮ้ยมันท่านว่าอะไรโอ้ท่านเทศเป็นโน่นในอนาคตเป็นคัมภีร์ทุกวันเลยครับผมว่าเอ๊ะเมืองไทยเมื่อไหร่มันจะมีอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้แต่ว่าจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยผมไปบ่อยมาล่าสุดมีวัดหนึ่งซึ่งผมได้ข้อมูลมาเนี่ยเป็นวัดที่จะเดินธุดงค์หลวงแม่ได้ทราบข่าวนะฮะเดินธุดงค์ทุกปีเลยฮะแล้วก็จะไปกันแบบพิขาจารย์ไปไม่เอาอะไรไปเลยเอาแต่เนี่ยเดินอยู่ไปแล้วก็เป็นการเดินนะแล้วปรากฏว่าแรกๆก็ไม่มีใครใส่อะไรเลยเพราะว่าพูดง่ายศาสนาพุทธในเวจีนแผ่นดินใหญ่ก็เพิ่งฟื้นนะฮะพอฟื้นขึ้นมาพวกผู้หญิงก็ออกบวชปรากฏว่าตอนนี้เป็นคนเนี่ยชาวบ้านจะไปรอใส่ฮะตอนนี้เยอะมากเลยน่าสนใจมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็เข้าไปสู่ดินแดนตอนนี้เรากำลังเหออาเซียนใช่ไหมฮะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเดินสายพูดอาเซียนในอีสานมาเนี่ยนะครับเราข้ามแดนกันละแต่ถ้าเรายังไม่ข้ามอคติที่ฝังอยู่ในหัวเนี่ยว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ควรคู่กับความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมคิดว่าอันนี้อันตรายมากนะแต่ประเทศไทยอย่างที่ว่าถามว่าทำไมถึงเกิดไม่ต้อนรับแต่ทำไมมีภิกษุณีสงฆ์ถึงร้อยกว่ารูปแล้วอะนะฮะเพราะมันเป็นข้อดีอันหนึ่งก็คือกฎหมายไทยเนี่ยมันเอื้อฮะมหาเถรสมาคมเลยไม่กล้าพูดตรงๆจึงเลยนี่อันนี้ส่วนตัวผมนะไม่เกี่ยวกับท่านนักบวชนะฮะนี่ผมพูดเองทั้งหมดทุกคนจับผมนะคืออยากเข้าไปแทรกแซงแต่ทำไม่ได้มันมีกฎหมายอยู่นะครับแล้วก็เลยต้องไปกีดกันเช่นพระภิกษุที่จะมาบวชให้เพราะพระภิกษุณีสงฆ์จะบวชต้องมีภิกษุใช่ไหมภิกษุไทยโดนบังคับห้ามบวชก็ต้องไปนิมนต์พระลังกาพระลังกาจะมาบวชให้ก็ต้องบอกต่อไปขออนุญาตจากมหาเถรก่อนนะความหมายก็คือขออนุญาตนะครับกูไม่อนุญาตมึงหรอกพูดตรงๆใช่ไหมครับต่อไปก็สกายฟ์ไม่ต้องขออนุญาตผมก็เสนอให้สกายฟ์ใช่ไหมหลวงบวชสิครับคือพยายามจะทำทุกอย่างหรือไม่ก็ตั้งอะไรต่างๆขึ้นมาแต่ว่าท่านทราบไหมครับวัดทรงธรรมกัญญาณีหลวงแม่อยากจะให้หลวงแม่ประเด็นนิดหนึ่งเป็นศูนย์ใหญ่มากนะน่าสนใจมากนะฮะมีพระจากต่างประเทศมาศึกษานะฮะออกพบทพรรษาแล้วก็จะกลับไปเนี่ยแล้วหลวงแม่ก็ไปอะไรนะภิกษุณีครับภิกษุณีนะหลวงแม่เล่าตรงนี้นิดหนึ่งความเป็นที่อาเซียนภิกษุณีศูนย์อาเซียนของหลวงแม่นะครับวันที่6ค่ะวันที่6ก็เลยถือโอกาสประชาสัมพันธ์อันนี้เป็นการเตรียมกันเล็กๆก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ว่าวันที่6ตุลานะคะเราจะมีงานสัมมนาที่ราชภัฏนครปฐมจะพูดถึงเรื่องภิกษุณีอาเซียนโดยที่จะมีภิกษุณีจากอาเซียนเข้ามา5ประเทศนะคะเพื่อที่จะเล่าให้ฟังว่าภิกษุณีในแต่ละประเทศของอาเซียนน่ะทำอะไรกันบ้างนะคะทำอะไรกันบ้างไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยที่อาจารย์ที่ราชภัฏเนี่ยบอกว่าอยากจะให้เป็นซุ้มของแต่ละประเทศโดยที่ให้นักศึกษามาเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนผ่านภิกษุณีตัวเป็นประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในพรรษานี้เป็นพรรษาแรกที่เรามีการฝึกอบรมมอนาสติกเทรนนิ่งด้านวินัยนะคะด้านทั้งธรรมะและวินัยให้กับภิกษุณีนานาชาตินะคะ international ภิกษุณี monastic training มีเวียดนามนะคะเทรวาสนะเวียดนามเข้ามา5รูปแล้วก็อินเดียเข้ามา4รูปแล้วก็มาเลเซียนะคะแล้วก็ภิกษุณีไทยเองตอนนี้เราอยู่กัน25รูปค่ะเฉพาะที่วัดนะคะ25รูปก็ได้เรียนรู้ธรรมวินัยไปพร้อมๆกันค่ะภิกษุณีบางรูปแม้ว่าจะบวชมาหลายพรรษาแล้วแต่บางทีท่านอยู่คนเดียวรูปเดียวนะคะไม่ได้ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นคณะสงฆ์เขาก็มาฝึกที่เรานะคะแม้กระทั่งการลงสวดปาติโมกข์นะคะเวลาที่เราต้องไปรับโอวาทใช่ไหมคะก่อนที่จะสวดปาติโมกข์เราไปรับโอวาทก็นิมนต์หลวงพ่อทีแรกนะเราขนภิกษุณีใส่รถไปหาหลวงพ่อหนักๆเข้าภิกษุณีมันเยอะบอกหลวงพ่อค่ะนิมนต์หลวงพ่อมาสะดวกกว่าก็เลยนิมนต์หลวงพ่อมาให้อุวาทกับภิกษุณีทุกๆครั้งก่อนที่เราจะลงปาติโมกข์ค่ะนี่ก็เป็นจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นข่าวที่เป็นมงคลนะที่ให้ญาติโยมได้รับรู้ด้วยกันขอบคุณอาจารย์ค่ะก็อันนี้ก็เป็นความอะไรนะฮะเป็นความก้าวหน้าอันหนึ่งของภิกษุณีสงฆ์นะมันมีชุดอธิบายอันหนึ่งนะฮะบอกว่าภิกษุณีสงฆ์ได้ขาดไปแล้วใช่ไหมต่อไม่ได้นะเพราะจบไปแล้วก็จบไปแล้วเป็นชุดอธิบายที่ง่ายมาก
นะและชุดที่2ก็คือไม่ต้องบวชก็บรรลุธรรมได้คือเป็นการอธิบาย2ชุดคำอธิบายเนี่ยเพื่อให้ปลอบใจสตรีว่าเฮ้ยอย่าบวชเลยสาระซึ่งเป็นลูกสาวของนายนรินทร์กลึงเนี่ยถ้าใครรู้จักนายนรินทร์กลึงนะฮะซึ่งเรื่องจะมีบรรยายเมื่อ2วันก่อนแล้วก็ทหารไม่ให้บรรยายเนี่ยนะฮะกรุงเทพฯนะฮะนายนรินทร์กลึงคือคนบวชสาระกระจกดีลูกสาวเมื่อปี2472บวชครั้งแรกเลยนะครับปรากฏโดนจับศึกใช่ไหมครับก็โดนอะไรต่างๆนานาเนี่ยลูกสาวท่านเนี่ยจงดีเนี่ยถูกฉกตัวไปอาสาระถูกฉกตัวไปคนพี่ถูกฉกตัวไปแล้วจงดียังอยู่เป็นเนนนะเป็นสามเณรีปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยคุณสาระนี่แหละที่ไปถามหลวงพ่อวัดปากน้ำอ่ะไปถามท่านอยากบวชมากนะฮะตอนที่ท่านมีอายุมากแล้วเนี่ยท่านก็ไปหาหลวงพ่อปัญญาถามว่าคุณเจ้าครับ อยากจะบวชอ่ะหลวงพ่อว่าโอ้ยโยมไม่ต้องบวชก็ได้เป็นคารวาสนี่ก็บรรลุธรรมได้ท่านก็บอกว่านั่งนิมนต์หลวงพ่อสึกออกมานุ่งกางเกงแล้วมันบรรลุธรรมด้วยกันอะไรเงี้ย คือมันเป็นคำอธิบายที่หนึ่งมันหายไปแล้วมันหมดไปแล้วไม่ต้องต่อนะฮะต่อไม่ได้แล้วมันขาดไปแล้วสองอย่างเนี้ยจนกระทั่งล่าสุดผมไปพูดเรื่องเนี้ยนะครับที่ Media Inside Out เนี่ยปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งก็มาพูดมายืนยันว่าเป็นผู้หญิงไม่ต้องบวชก็ต้องบรรลุธรรมได้แล้วผมถามแล้วพระพุทธองค์ตั้งบริษัท2บริษัทนี้ทำไมภิกษุกับภิกษุณีทำไมต้องไปตั้งให้เสียเวลาถ้าบรรลุธรรมได้แล้วในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ค้นมานะครับบอกว่ามีท่านเดียวเท่านั้นที่ไม่บวชแล้วบรรลุธรรมนิพพานคือใครท่านรู้ป่ะพระบิดาของพระพุทธเจ้าวงเล็บซึ่งผมไม่เชื่อเพราะคัมภีร์พวกนี้มันเขียนตัวหลังก็ได้นอกนั้นไม่ฮะการบวชคือการประกาศตัวเพื่อมุ่งสู่สิ่งที่เรียกว่าดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงใช่ไหมครับและพระวินัยก็เกื้อต่อการปฏิบัติเพราะเป็นอนาคาริกถ้าคุณยังเป็นคาริกอยู่เนี่ยคุณไม่มีทางฮะใช่ไหมฮะอย่างผมเนี่ยต่อให้ยังไงก็ตามก็ไม่มีทางหลุดต้องอนาคาริกต้องตัดขาดใช่ไหมครับต้องใช้ชีวิตอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องบวชได้นะฮะอาจารย์ท่านรองอธิการท่านเป็นหมอเนี่ยรู้ว่าเวลาคนตายคนป่วยเนี่ยหากหมดลมหายใจต่อหน้าเนี่ยด้วยจิตวิญญาณที่มีมนุษยธรรมเราต้องปั๊มหายใจใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นวิธีคิดแบบชุดเก่าที่อธิบายเมื่อกี้พอหมดลมหายใจก็มันตายละหมดลมละแล้วก็ไปเลยแต่ถ้าเราทำไมขนาดมนุษย์ที่หมดลมหายใจเขายังช่วยปั๊มหัวใจเพื่อจะต่อลมหายใจเขาพุทธภิกษุณีซึ่งขาดไปแล้วด้วยท่าขาดโดยอ้างอิงว่าเถรวาทขาดนะทำไมไม่ต่อแล้วทำไมต่อไม่ได้นะครับและถามว่ามันมีหลักฐานยืนยันว่าเพื่อศตวรรษที่10นะพ.ศ.900เนี่ยภิกษุณีจากลังกาไปบวชให้แก่ภิกษุณีที่จีนที่นานกิงนะทุกวันนี้ก็ยังสืบต่อมาถ้าเราเอาขึ้นไปอีกนะครับมหายานเกิดจากไหนครับและมหายานกับเถรวาทไม่ใช่สิ่งที่พุทธเจ้าสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังสืบต่อใช่ไหมภิกษุณีก็ยังอยู่ในวิธีคิดของผมนะฮะผมนี่มองนักบวชเหมือนกันหมดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะฮะสิกขาบทถือพระวินัยเหมือนกันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือข้ามอันนี้ไปเพื่อให้ทำความเข้าใจหลายท่านยังที่ติดขัดอยู่ว่าเอ๊ะมันขาดแล้วไม่จริงอะนะครับมันยังสืบทอดอยู่และมันต่อกันได้นะฮะอันนี้เป็นประเด็นของภิกษุณีสงฆ์นะครับเดี๋ยวเขากลับมาที่หลวงพ่อก็อีกสักอีก3ท่านอีกท่านละ5นาทีนะครับเมื่อมีเก็บตกแล้วก็จะเปิดคำถามนะฮะเราจะมีเวลานะนิมนต์ครับหลวงพ่อครับเจริญพรพูดถึงเรื่องการสืบต่อหรือการอะไรเมื่อครั้งแรกที่ไปบวชที่พุทธคยาท่านหัวกองสารพูดเป็นคำที่น่าฟังคำนึงคือท่านบอกว่าเม็ดโพกิ่งโพที่อินเดียเนี่ยมันไปงามที่จีนที่ไต้หวันการที่คนไต้หวันพระไต้หวันเนี่ยเอากิ่งโพคืนกลับมาที่อินเดียเนี่ยเป็นความผิดและต้นโพมันจะกลายเป็นต้นมะพร้าวไปได้ไหมฮะประมาณเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปได้ก็เป็นกิ่งโพเอามาคืนให้อ่ะก็เป็นภิกษุณีอย่างเดิมมันจะเป็นอะไรไปได้เหมือนกันถ้าคนใดคนในเชียงใหม่นี่เป็นโรคอะไรตายหมดเลยแล้วมีคนเชียงใหม่ที่ไปอยู่กรุงเทพออกลูกออกหลานมา10ชั่วคนแล้วบอกประเทศไอ้บ้านเราไม่มีคนแล้ว
ต้องเอาลูกเราไปที่เนี่ยให้คืนวัฒนธรรมเชียงใหม่มาให้ได้มันจะกลายเป็นประเทศถลายไปได้นั่นเหรอมันก็คงเป็นคนเชียงใหม่แหละใช่ไหมพวกเราที่มาจากที่อื่นก็มาสร้างบ้านสร้างเมืองให้เป็นเชียงใหม่ก็ได้เหมือนกันไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนเดิมเปี้ยไม่จำเป็นนะถ้าวัฒนธรรมเราดีอยู่ก็คืนมาได้ไม่จำเป็นจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องเลือกมากประมาณนั้นแหละแล้วอะไรที่มันดีกว่าก็เอามาใช้ได้ไม่จำเป็นต้องยังเดิมทั้งหมดเลยนะไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นซึ่งบางทีเราก็อยากจะให้ยังเดิมหมดเลยนะกับผ้าจะยังเดิมหมดเลยซึ่งบางทีท่านบอกว่าพระเจ้าท่านเคยบอกท่านพระมหากัจจายนะว่าพระกัจจายนะท่านไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลบอกว่าที่บ้านเนี้ยเขาไม่ใส่รองเท้าไม่ได้เขาถือว่าเป็นมารยาทสาวก็ขออนุญาตใส่รองเท้าพระเจ้าดีอนุญาตบ้านเมืองเขาถือว่าการไม่ใส่รองเท้าเป็นการแสดงความสาวเราก็จะไปทำยังไงเพราะมันไม่ดีอะไรที่มันเป็นความไม่ดีในถิ่นนั้นๆน่ะท่านไม่ให้ทำถ้าเป็นความดีให้ทำแล้วก็พัฒนาตามสถานะเคยมีนักข่าวถามว่าเมื่อตอนที่จะให้พระนางประชาบดีบวชเสร็จแล้วท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับพระอานนท์ว่าถ้าไม่บวชผู้หญิงเนี่ยพระศาสนาจะตั้งอยู่ตลอด1,000ปีถ้าบวชแล้วเนี่ยจะเหลือพระศาสนาอยู่ประมาณ500ปีประมาณเนี้ยถ้า500ปีจริงๆเพราะบวชผู้หญิงแล้วใช่ไหมเราก็คงไม่มีอ่ะพวกอยู่ที่เนี่ยพอหมดเลยเพราะว่าหมดไปแล้วตั้ง500ปีที่ก่อนพูดแล้วต้อง 2,000 ปีมาแล้วหมดไปแล้วคืออันนี้คือความจริงเพราะท่านให้บวชแล้วถ้าหากว่า1,000ปีคือโลกแตกก็ยังอีกนานอยู่อีกนานนะเพราะว่าโลกยังไม่แตก1,000ปีในที่นี้ท่านพูดกันสมัยก่อนว่าโลกแตกไปนู่นแหละเหมือนพระศาสนาคริสต์บอก1,000ปีโลกแตกอะไรประมาณเนี้ยเป็นสำนวนถ้าอย่างนี้ก็อีกนานเพราะยังไม่รู้เมื่อไหร่โลกจะแตกนะอยู่อีกนานมีนักข่าวต่างประเทศคนไทยแต่ถามว่าจริงไหมอาจารย์ที่ว่าถ้าผู้หญิงบวชเข้ามาเป็นภิกษุณีแล้วพระศาสนาจะเสื่อมผู้หญิงเป็นตัวทำลายศาสนาจริงไหมผู้หญิงเข้าที่ไหนเขาพังที่นั่นประมาณนะเลยก็บอกว่าเอองั้นเธอก็เป็นผู้หญิงเข้าสำนักข่าวเนี้ยสำนักข่าวนี้ต้องจริงแน่นอนมันจริงไหมอ่ะไปพูดที่หอศิลป์ใช่ไหมเขาก็ถามอีกแหละก็บอกว่าเออถ้ามีแต่บริษัทผู้ชายอย่างเดียวเลยนะผู้หญิงในโลกนี้ไม่มีหมดไปตั้งนานแล้วคนเนี่ยหมดพันไปเลยนะหมดไปไม่มีเหลือเลยอาจจะเหลือสัตว์เดรัจฉานเพราะคนหมดเลยนะผู้หญิงไม่มีไงผู้หญิงบ้านไหนมีแต่ผู้ชายแล้วไม่รับลูกสะใภ้เข้ามาเลยนะบ้านนั้นต้องสูญพันธุ์แน่นอนประมาณนั้นใช่ไหมเหมือนกันในกรณีตรงข้ามถ้าบ้านไหนมีแต่ลูกสาวไม่มีลูกเขยเข้ามาก็สูญพันธุ์เหมือนกันใช่ไหมนั้นต้องเอื้อกูลกันคิดยังไงอ่ะการที่จะรับคนเข้ามาเขาก็คัดสรรกระบวนการคัดสรรนั้นพระเจ้าท่านตรัสไปแล้วในการที่จะทำให้ภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเป็นอย่างไรมีข้อที่ควรทำอย่างไรท่านจัดกระบวนการเพื่อจะให้เป็นไปในทางที่ดีให้บริษัทนี้เป็นไปอย่างดีแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับสังคมต่อไปส่วนในเรื่องของคนไม่ดีอย่างที่ท่านจะสมฤทธิ์ว่าเนี่ยอย่างพระอะไรนะพระองคุลีมานบวชใช่ไหมหลวงพ่อผู้ประชาท่านบอกว่าผู้ประชาของท่านอีกดีหนึ่งบวชให้โจรบวชให้โจรพอตำรวจมาจับว่าทำไมหลวงพ่อบวชโจรอ่ะก็มันอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วไงถ้ามันอยู่ข้างนอกอ่ะชาวบ้านเดือดร้อนหมดเลยนะเดือดร้อนนอนไม่หลับทุกคนเลยทุกบ้านเลยนะเพราะไอ้โจรมันอยู่ที่เนี้ยมันจะพ้นจากที่จะเข้าไปขโมยของใครไม่รู้แต่ว่ามันบวชเป็นพระมันขอข้าวชาวบ้านกินเนี่ยมันดีกว่าทั้งเยอะไม่ใช่เหรอดีกว่ามันปล้นกินนะตำรวจก็เออใช่แต่ว่าอันนี้มันมีหมายจับมาขอจับไปก่อนขอจับอ้าวจับก็จับไปมันไม่หนีไปไหนอยู่มันมาปวดแล้วอ่ะให้มันดีให้มีโอกาสทำดีได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีแต่มันแค่ขอข้าวจากบ้านกินก็ยังดีกว่าไม่ใช่เหรอ
นั้นพวกเสือมเหสวนเสือขาวเสืออะไรที่ไปบวชเพราะว่าชาวบ้านเขาสบายใจเขาสบายใจนะเพราะว่ามันไม่ต้องกังวลว่ามันจะพ้นลงเมื่อไหร่อันนี้คือฐานะที่พระผู้ใหญ่โบราณเขาให้บวชกันตามแบบของพระพุทธเจ้าในกรณีเดียวกันผู้หญิงก็เช่นเดียวกันมีปัญหาในครอบครัวมีอะไรหลายหลายอย่างถ้ามีทางออกได้บ้างก็จะเป็นความดีในสังคมทีเดียวนะไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะทำอะไรไม่ได้สมัยก่อนผู้หญิงจะเป็นครูสอนพระเจ้าใช่ไหมมาสมัยนี้โหอาจารย์เป็นมหาลัยผู้หญิงเยอะแยะหมดเลยจบด็อกเตอร์จบอะไรเป็นรองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์ก็มีนะไม่ใช่คนโง่ที่ไหนเนี่ยคนฉลาดเยอะแยะหมดเลยนะยังไม่ได้ปลุกสติปัญญาให้ฟื้นคืนขึ้นมาถ้าปลุกขึ้นมาแล้วมีศักยภาพเท่ากันทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องบอกว่าทุกคนมีศักยภาพเพียงพอที่จะให้บรรลุธรรมได้สามารถทำได้ทุกคนเจริญพรถ้าท่านกลับไปอ่านเจตนารมณ์พระเจ้าเมื่อตั้งพุทธศาสนาแล้วก็ส่งสมณทูตชุดแรกออกไปประกาศศาสนาใช่ไหมพระเจ้าได้ย้ำว่าพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกัมปายะไม่ได้บอกว่าเป็นไปเพื่อความประโยชน์ของบุรุษเป็นไปเพื่อความสุขของบุรุษและจงเพื่อกุลบุรุษไม่ได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบอกว่าพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะเป็นประโยชน์แต่พหุชนนะฮะรวมหมดเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นคนดีคนเลวยังไงก็ตามในแง่ของพุทธศาสนาในสายตาของพระพุทธองค์แล้วทุกคนจะต้องได้รับพระเมตตาเท่าเทียมกันนี่คือสิทธิยิ่งใหญ่เวลาผมพูดเรื่องภิกษุณีสงฆ์คนก็จะบอกว่าอาจารย์กำลังพูดถึงสิทธิสตรีผมบอกว่าไม่ใช่นี่คือสิทธิของมนุษย์ที่พระพุทธเจ้ารับรองแต่เป็นมนุษย์ที่เขามีเพศต่างกับบุรุษแค่นั้นเองแต่ถ้าผมมองเป็นผู้หญิงก็จะเทียบกับผู้ชายผมบอกไม่ผมข้ามพ้นเรื่องเพศทุกคนเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้ามองทุกคนเป็นมนุษย์ถึงใช้เรียกว่าเวไนยสัตว์มนุษย์คนไหนที่สอนได้พระพุทธองค์ถึงได้โปรดสังเกตไหมครับพระองค์ไม่ได้ไปมองว่าวันนี้จะไปโปรดผู้หญิงหรือผู้ชายพระพุทธเจ้ามองข้ามเพศครับใช้คำว่าเวไนยสัตว์แปลว่าสัตว์ที่สอนได้วันนี้จะไปโปรดใครเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเถียงกันว่าชายหญิงเนี่ยมันเป็นเรื่องผมคิดว่าฝรั่งอย่าลืมนะรัฐธรรมนูญของไทยเราเนี่ยเมื่อคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเราให้สิทธิสตรีทางการเมืองเนี่ยก่อนสตรีในยุโรปบางประเทศอีกนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิสตรีของเราเนี่ยมีมานานแล้วนะครับในแง่กฎหมายเนี่ยเพียงแต่ว่าอันในแง่ของการปฏิบัติมันอาจจะลักลั่นหน่อยแต่จะให้มันเถอะแต่สิทธิความเป็นมนุษย์ต่างหากที่ผมพูดพระพุทธเจ้าให้แก่ผู้หญิงมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเราเป็นพุทธเราจะต้องประคองสิทธินี้และให้ได้รับการทุกคนผมขอยกตัวอย่างอันหนึ่งนะในลังกาเนี่ยสักยวงศ์เนี่ยเป็นวงที่สืบจากอยุธยานะฮะเมื่อไปตั้งปกสักยวงศ์จะบวชให้เฉพาะลูกของชนชั้นสูงเท่านั้นซึ่งก็ไม่ถูกอีกนะครับชนชั้นล่างที่เป็นกรรมกรอะไรจะบวชสักยวงศ์ไม่ได้ก็หนีไปบวชที่รามันวงศ์มั่งนะฮะของพม่าบ้างนะฮะอะไรอย่างนี้นะซึ่งพวกนั้นจะยอมบวชให้คนข้างล่างไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยังไงพุทธศาสนาไม่เคยเป็นศาสนาประจำชนชั้นหรือว่าเพศหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพระหุชนหิตายะพระหุชนสุขายะโลกานุกัมปายะทุกวันเนี่ยคนจะบวชอาจารย์สุรักษ์เนี่ยเป็นคนที่ไปเอาพวกชาวบ้านมาบวชสักยวงศ์บอกมันสักยะที่ลังกามันบวชให้ไม่ได้มาบวชที่เมืองไทยเลยต้นกำเนิดมาเลยนะมาบวชที่นี่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของคนที่มาบวชในพุทธศาสนานะในพุทธประวัติถึงได้บอกว่าเป็นใครก็ตามนะท่านดูสินะฮะในพุทธประวัตินะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ได้ให้โอกาสแก่มนุษย์นะฮะที่มีสิทธิ์ที่จะผมบอกว่ามันเป็นเราเรียก human right ใช่ไหมฮะผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของมากกว่านั้นมันเป็นเรื่องของสิทธิทางจิตวิญญาณที่มนุษย์จะสามารถเข้าถึงได้เท่าเทียมกันนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องของสิทธิที่เป็นผิวเผินมากเช่นผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็ทำได้มันไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าจิตวิญญาณยิ่งใหญ่ที่จะบรรลุสิ่งที่เรียกว่านิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าอนุมัตินี่ไงคือความสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้เรามาถึงแล้วเราก็เห็นอย่างนี้นะครับแต่ประเด็นของผมเนี่ยนะครับนิดหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเห่อของใหม่อย่าลืมนะครับคนที่เข้ามาบวชแล้วเราก็ต้องช่วยกันเกื้อกูลช่วยกันตักเตือน
หน้าที่พุทธบริษัทเรานะครับถ้าเห็นอุบาสกอย่างผมคิดผิดทำผิดในแง่ของศาสนาเตือนผมอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีเตือนกันช่วยกันอย่างนี้เราจะประคับประคองกันไปได้อย่าไปเป็นพวกมโนแบบโรแมนติกแบบว่าบวชแล้วปุ๊บบริสุทธิ์ทันทีไม่จริงครับนะฮะท่านอาจจะเผลอบ้างท่านอาจจะพลาดบ้างช่วยกันตักเตือนเอาหนักๆเข้าเอาไม่อยู่จับศึกครับช่วยกันภิกษุณีสงฆ์นี่แหละครับถ้าเอาไม่ไหวก็ถ้ามันเออร์เลอร์มากไปต้องช่วยกันนะฮะอย่างหลวงแม่เนี่ยผมเคารพท่านนะตั้งแต่เป็นนักวิชาการมาเป็นในประวัติแต่วันหนึ่งถ้าหลวงแม่เกิดไปปลุกเสกเลขยันนะหลวงแม่กับผมก็ต้องเจอกันสักเวทีหนึ่งนะนะผมก็ต้องเอาพระไตรปิฎกขนไปเถียงกับหลวงแม่ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปหลวงแม่สัก5นาทีครับนิมนต์ครับพูดถึงบทบาทของภิกษุณีเยอะแล้วนะคะอยากจะพูดถึงบทบาทของบทบาทของอุบาสิกานะคะอุบาสิกาคนหนึ่งซึ่งพวกเรารู้จักกันดีนะคะแต่เราจะรู้จักเขาในฐานะที่เขาเป็นอุบาสิกาผู้มีความเป็นเลิศในการถวายมหาทานนะคะแต่จริงๆแล้วอุบาสิกาท่านนี้มีความรู้ความสามารถมากกว่าการเป็นผู้ให้นะคะอยากจะให้ส่งผ่านไมโครโฟนไปให้ดร.กาญจนาค่ะช่วยเล่าเรื่องของนางวิสาขาด้วยค่ะขอบพระคุณหลวงแม่ที่ให้โอกาสค่ะก็อย่างที่หลวงแม่บอกว่าส่วนใหญ่เราจะรู้จักนางวิสาขาในฐานะผู้เป็นมหาอุบาสิกาเป็นมหาทายิกานะคะแต่จริงๆแล้วบทบาทในการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยตรวจสอบดูถึงความเหมาะสมหรือไม่หรือว่าเกิดปัญหาในคณะสงฆ์ก็จะคอยบอกว่าอันนี้เหมาะอันนี้ไม่เหมาะควรอย่างไรแล้วก็มีการเสนอทางออกนะคะเช่นกรณีของผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยหลายท่านอาจจะทราบที่มาแล้วแต่ว่าขออนุญาตพอดีมีน้องๆนักศึกษาในที่นี้จะได้เป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ด้วยนะคะปกติแล้วผ้าพระจะมีผ้าใช้อยู่3ผืนนะคะและวันหนึ่งปกตินางวิสาขาเนี่ยจะถวายเพลพระทุกวันในพระไตรปิฎกเขียนว่าวันละ500รูปหมายถึงว่าพระจำนวนมากเลยมีวันหนึ่งก็ให้สาวใช้ที่บ้านไปนิมนต์พระที่วัดปรากฏว่าวันนั้นฝนตกสาวใช้ก็เดินเข้าไปเห็นพระกระโดดเล่นน้ำที่ท่าน้ำอะค่ะก็แล้วอยู่ในชุดที่ไม่ได้ใส่อะไรหมายถึงว่าเปลือยสาวใช้ก็กลับมาบอกเจ้านายว่าวันนี้ไปที่วัดแล้วไม่เห็นเจ้ากูเห็นแต่ชีเปลือยซึ่งมีอีกลัทธิหนึ่งที่เป็นลัทธิในสมัยนั้นเหมือนกันที่จะไม่นุ่งห่มเสื้อผ้าค่ะปรากฏว่าพอทราบแล้วว่าน่าจะเป็นพระภิกษุนี่แหละแต่ว่าไม่ได้มีผ้าสำหรับใส่ตอนอาบน้ำก็เลยเรียนกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าดูแล้วไม่น่าจะเหมาะสมเท่าไหร่นะก็เลยเป็นผู้ขอพระพุทธเจ้าที่จะถวายผ้าอาบน้ำฝนให้กับพระภิกษุเพราะฉะนั้นอันนี้คือและพระภิกษุณีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเบื้องหลังที่เราหลายคนถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยเราจะไม่ทราบที่ไปที่มาว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเหตุที่เกิดในแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีที่ไปที่มาที่เราจะได้สาระความรู้มากกว่าการที่จะศึกษาแบบเพลินๆนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่านางวิสาขามีบทบาทในการช่วยประคับประคองภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะกรณีของภิกษุณีสงฆ์มีอยู่ครั้งหนึ่งภิกษุณีรูปหนึ่งท้องในขณะที่เพิ่งเข้ามาเป็นภิกษุณีได้ไม่นานปรากฏว่าอาจารย์ของภิกษุณีรูปนั้นก็ลงโทษด้วยการจะขับนางออกจากคณะสงฆ์ถามว่าพระพุทธเจ้าท่านทราบหรือเปล่าว่าภิกษุณีรูปนั้นถูกหรือผิดโดยถ้าเรายอมรับว่าท่านเป็นสัพพัญญูเราจะรู้ว่าท่านทราบดีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เนื่องจากว่าคณะสงฆ์ก็เหมือนการปกครองคณะหนึ่งที่จะอยู่ๆไปตัดสินโดยที่ไม่มีใครทราบก็อาจจะทำให้เกิดความไม่เหมาะสมหรือว่าเกิดปัญหาในการปกครองได้ท่านก็เลยตั้งกรรมการนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบว่าภิกษุณีรูปนั้นเนี่ยตกลงว่ามีความผิดจริงอย่างที่โดนกล่าวหาหรือเปล่านางวิสาขาเป็นหนึ่งในกรรมการที่รับการแต่งตั้งเพราะว่านางวิสาขามีคุณสมบัติเด่นข้อหนึ่งก็คือว่าเป็นคนที่มีประสบการ
ในมีลูกหลานเยอะมากค่ะแล้วก็มีประสบการณ์ในชีวิตครอบครัวมามากแล้วก็ในวัย7ขวบนางวิสาขาเป็นอุบาสิกาที่บรรลุโสดาบันตอนที่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกค่ะเพราะฉะนั้นคนที่บรรลุโสดาบันเราต้องยอมรับว่าเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบเป็นหลักเพราะฉะนั้นเมื่อบวกกับความที่เป็นโสดาบันแล้วก็มีประสบการณ์ในทางโลกเยอะนางรู้ได้ทันทีว่ากรณีภิกษุณีท้องเนี่ยเกิดจากการท้องติดมาก่อนที่จะเข้ามารับการอุปสมบทเป็นภิกษุณีเพราะฉะนั้นความก็เลยกระจ่างด้วยเหตุนี้และนี่คือที่มาของบัญญัติที่บอกว่าผู้หญิงเมื่อเข้ามาสู่คณะสงฆ์ต้องเป็นสามเณรีและเป็นสิกขาณาก่อน2ปีเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาท้องติดมาเพราะฉะนั้นนี่คือบทบาทหน้าที่ที่เราเห็นได้ชัดเลยว่าในความที่เป็นอุบาสิกานั้นไม่ใช่เฉพาะแต่การทำบุญถวายทานถือถังสังฆทานไปวัดทำบุญวันเกิดก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอาจจะไม่พอโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เราพูดกันถึงเรื่องของการปฏิรูปจริงๆแล้วเราไม่รอให้ใครเราไม่จำเป็นต้องรอให้ใครตั้งคณะกรรมการมาปฏิรูปเพราะพวกเราสามารถที่จะปฏิรูปตัวเราเองครอบครัวสังคมได้ด้วยตัวเองนะคะ ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายก็คือว่าเรามักจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเราเข้าไม่ค่อยถึงการเรียนรู้หรือว่าเวลามีพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยอาจารย์จะเห็นชัดเลยทุกท่านจะเห็นชัดว่าพอมีพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็ถ้าช่วงไหนไม่มีผู้ชายอยู่ตรงนั้นเราก็จะงอเราก็จะกลัวเรารับอาราธนาศีลไม่เป็นอาราธนาธรรมไม่เป็นเวลาจะมาจุดธูปเทียนในฐานะประธานไม่รู้จะจุดทางซ้ายหรือทางขวาก่อนไม่รู้เหตุผลจะอาราธนาพระปริตรจะชุมนุมเทวดาผู้หญิงทำไม่เป็นค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของผู้ชายเท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าอยู่มาวันหนึ่งในสถานที่นั้นไม่มีผู้ชายเลยแล้วเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบทบาทหน้าที่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีจำกัดเฉพาะแต่ผู้ชายเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเราได้ข้อคิดว่าเราเข้าถึงข้อมูลได้เหมือนกันหมดเลยบางทีเราไม่ต้องยกมาอย่างขนาดอาจารย์เราก็จะหนักปวดไหล่นะคะเราก็จะโหลดเอาแล้วก็มีพระไตรปิฎกติด iPad ติดในสมาร์ทโฟนต่างๆที่เรามีเพราะฉะนั้นอยากจะให้เราได้พิจารณาถึงว่าจุดอ่อนอย่างหนึ่งของผู้หญิงคือการที่เราอาจจะเข้าไม่ค่อยถึงข้อมูลส่วนหนึ่งหรือไม่อยากจะเข้าถึงข้อมูลเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของผู้ชายนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนิดเดียวคือเรามีความรู้สึกว่าเรื่องของพระเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ชายเท่านั้นเพราะฉะนั้นพอเห็นผู้หญิงลุกขึ้นมาบวชเนี่ยคนที่ไม่ตอบรับส่วนใหญ่เท่าที่ตัวเองสัมผัสนะฮะกลับกลายเป็นผู้หญิงเพราะมีความรู้สึกว่าทำให้คณะสงฆ์เกิดความวุ่นวายแล้วก็ไม่ใช่บทบาทที่ผู้หญิงควรจะทำเพิ่งได้ติดตามหลวงแม่ไปที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ววันนั้นท่านไปท่านกับคณะสงฆ์ไปบริจาคปัจจัยเพื่อที่จะร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลจากสุขบ้านแพ้วปรากฏว่าได้สังเกตพฤติกรรมของญาติโยมที่อยู่ในที่นั้นปรากฏว่าผู้ชายยิ้มแย้มแจ่มใสนอบน้อมแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีมีผู้หญิงส่วนหนึ่งกับมีความรู้สึกว่าอึดอัดใจไม่สบายใจที่ภิกษุณีออกมาทำหน้าที่ตรงนี้เราเห็นได้จากสายตาเราเห็นได้จากความรู้สึกว่าไม่อยากจะรับเลยไอ้ขนมปังหรือน้ำที่ท่านเอามาความรู้สึกนั้นเนี่ยมันบอกเราชัดเจนเลยว่าอุปสรรคของผู้หญิงคือผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุณีหรือไม่ว่าจะเป็นอุบาสิกาภิกษุณีอุปสรรคของภิกษุณีก็คือภิกษุณีเองถ้าเกิดภิกษุณีมีวัดปฏิบัติที่ดีมีพระธรรมวินัยเป็นที่ตั้งมีพระนิพพานเป็นเป้าหมายไม่มีใครเลยค่ะที่จะทำลายภิกษุณีได้ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเป้าหมายอย่างนั้นภิกษุณีนี่แหละค่ะที่จะเป็นอุปสรรคของตัวเองในขณะเดียวกันอุบาสิกาก็เหมือนกันอุบาสกพระภิกษุไม่มีใครเลยที่จะหลีกพ้นกฎธรรมชาติข้อนี้ไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราได้ทบทวนตรงนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยอย่างที่หลวงพ่อก็ดีหลวงแม่ก็ดีได้พูดมาตลอดก็คือว่าอย่าลืมเป้าหมายของเราเราไม่ใช่แค่เพียงศึกษาให้รู้แล้วก็ทำงาน
ให้เกิดเป็นชิ้นงานออกมาแต่จริงๆแล้วเป้าหมายที่แท้จริงของเราคือการก้าวพ้นวัฏสงสารการก้าวข้ามการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าพระพุทธองค์สอนเสมอว่าการกลับมาเกิดใหม่ทุกครั้งเป็นทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คิดถึงสิ่งนี้ว่าเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเราในวันนี้ประเด็นนี้นะฮะผมเคยประกาศเรียนหลวงแม่นะฮะเมื่อสัก2ปีที่แล้วที่อินเดียผมถามหลวงแม่ว่าหลวงแม่ครับเท่าที่ผมได้ไปพูดมาเนี่ยนะฮะน่าแปลกใจมากคนที่เถียงกับผมส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงไม่เห็นด้วยกับให้ผู้หญิงบวชมีคนหนึ่งเป็นคณะกรรมการอยู่ในองค์กรพุทธใหญ่มากที่อยู่ในเมืองไทยเป็นผู้หญิงบอกกับผมเองเลยนะฮะแล้วก็เถียงกับผมแบบนี่เลยนะแล้วก็คือเลิกคบค้าสมาคมกับผมไปเลยอะฮะก็เขาบอกว่าแค่ทุกวันนี้มี3สาวอะภิกษุบาสุปาสิกาพุทธเมืองไทยยังวุ่นวายขนาดนี้จะมาเพิ่มอีก4สาวทำไมให้มันปวดหัวอีกนี่คือวิธีคิดเขาอะผมบอกว่าทำไมไม่คิดว่าไอ้3สาวนี้ผูกอีสาวมาช่วยค้ำไปหลังผมก็เถียงกับเขานะคือเขาก็บอกไม่จริงหรอกนี่มันเพิ่มได้ไงมันเพิ่มปัญหาอีกอะไรอย่างเงี้ยคือน่าสนใจมากนะฮะสิ่งที่โต้กับผมเนี่ยคือเป็นผู้หญิงนะครับน่าสนใจมากแต่ว่าข้ามเถอะครับข้ามคนเหล่านี้ไปมองข้ามนะฮะเราไม่ว่ากันไม่ต้องไปโทษเขาไม่ต้องไปดีเขานะครับเพราะว่าคนอย่างนี้ก็ต้องมีแต่ว่าเราข้ามพวกนี้ไปให้ได้นะครับแล้วก็ยังมีคนที่เข้าใจผมเชื่อว่าท่านยังเปิดกว้างนะผมคิดว่าพุทธเนี่ยมีลักษณะเด่นอันหนึ่งคือการใจกว้างนะถ้าอ่าน